ากไว้ในหัวใจที่หมายมันขอเพียงได้พบกันสบตาให้วันแค่นั้นพออยากจะจองตัวเธอเป็นของฉันคนเดียวกระเปียวอยู่นานเท่าไรคุณกอล์ฟครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนนะครับวันนี้ตอนโอลานโปรเจกต์เย้เย้วันนี้ตอนอินโนเซนต์เป็นตามที่ได้รับปากไว้นะครับว่าวันนี้จัดตอนอินโนเซนต์ไว้เราดีเลย์มาเยอะเพราะจริงๆมันต้องอัดตั้งหลายอาทิตย์ละตั้งหลายอาทิตย์แล้วแต่พอดีผมมีธุระจะต้องเดินทางไปสุไหงโกลกอู๊ดแนะนำตัวกันก่อนดีกว่ามั้งอู๊ดครับกอล์ฟครับกอล์ฟหรือโหนกหรือน้องชายถามผมหลายครั้งในวิดีโอเปิดดูซูมได้มีคนใกล้ไปหาผมนะครับแล้วก็ถามผมว่าเนี่ยคนไหนเล่นกีตาร์เล่นเก่งมากคนมีคนชอบหลายคนก็เลยบอกว่าน้องก็ชื่อโหนกก็เป็นน้องของเหลือเฟือเหลือเฟือเหลือมังกรซอย9มังกรซอย9ครับแต่มีคนถามจริงๆใช่มั้ยมีคนถามจริงๆวันนี้ครับวันนี้คุณอู๊ดไม่ใช่คุณอู๊ดคุณหงเนี่ยก็เลยจัดการเอากล้องวิดีโอมาตั้งเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นใครกันแน่เนี่ยก๊อปกีตาร์เทพเนี่ยกับโหนกเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นทุกคนก็จะได้พบกับนะครับเพราะนั้นในเทปนี้นะครับเราจะมีทั้งฟังเสียงแล้วก็ดูหน้าได้ด้วยนะครับเพราะนั้นคนที่เห็นจะเห็นลักษณะด้านข้างและด้านหลังของผมซึ่งไม่ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆโฟกัสของวันนี้เนี่ยคือน้องก๊อปกีตาร์เทพหรือน้องโหนกของเรานะครับหรือเฟือจริงๆมันเขาไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่าลักษณะคือน้องหน้าคล้ายดาราแค่นั้นเองเท่านั้นเลยเท่านั้นเองอ่ะเราเล่นวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่อินโนเซนต์ก็จะเล่นคอนเสิร์ตเย็นนี้พอดีเย็นนี้อินโนเซนต์คอนเสิร์ต10วันนี้อัดตุลา10ตุลาคม2562นะครับก็เลื่อนมาพอดีคือถ้าเกิดเลื่อนไปกว่านี้เราจะไม่ทำเทปนี้แล้วเพราะมันจะไม่ทันแล้วก็ต้องทำให้ได้ภายในวันนี้แหละแล้วไงก็ต้องให้เสร็จก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มด้วยใช่เพราะเราต้องมาเล่นกันต่อด้วยเพราะเราของเรานี่คือวงจริงนะใช่อินโนเซนต์เป็นคนเปิดให้เราใช่ของเรานี่คือวงเดอะโหนกอินโหนกเซนต์ไอโหนกเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะเล่นนะครับก็จะมีคนมาช่วยแจมหลายคนมือกีตาร์เนี่ยจะมีที่อยู่อินคามาเล่นด้วยเมื่อวานเมื่อวานซืนไปดูอินโนเซนต์ซ้อมที่ห้องซ้อมมาที่รนมีใจกันอยู่เริ่มหนกจัดไปครับมีอินคาใครไม่เคยอย่าให้เสียอย่าให้เสียจัดไปใครนะเมื่อกี้ใต้อินคาเป็นมีรับเชิญวันนี้พี่เต้ยแล้วมือกลองพี่เต้ยนี่แต่งเพลงเพราะนะเคยฟังเพลงพี่เต้ยไหมเต้ยที่เป็นคอมเมนเตอร์ของอะคาเดมี่ใช่ปะไม่รู้ไม่เคยดูเองแต่ว่าพี่เต้ยเนี่ยเป็นมือกีตาร์ของ AF ไอ้ของอินคาแล้วก็เคยแต่งเพลงหนึ่งเป็นเพลงดังจนถึงปัจจุบันนี้ร้องโดยอิงอาชิตะเขาเป็นโปรดิวเซอร์อิงอาชิตะชุดอิงชุดนั้นแล้วก็เพลงที่ดังเขาคือเพลงฉันยังอยู่ไปฟังไหมอึ้งไงยังอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่มันใช่ฉันยังอยู่ลองไปหาดูฉันยังร้องไงพี่ร้องไงร้องฉันเคยสัญญามันว่าใจนักช่วงนี้เป็นช่วงปล่อยให้อู๊ดร้องไปไม่ใช่เดี๋ยวได้ลืมเลยฉันยังอยู่เดี๋ยวเราไม่ได้ให้เครดิตเลยเรามีโปรดิวเซอร์เอาวันนี้มีน้องทั้งแถมถ้าใครดูวิดีโอจะพบนะครับน้องใส่เสื้อสีส้มมีโปรดิวเซอร์ของรายการคนใหม่มาแทนหงแล้วก็มิกเซอร์คนใหม่นะครับซาวด์เอดิเตอร์นะครับอันนี้มันแปลว่าซาวด์เอนจิเนียร์มีคนใหม่มาแทนพี่หงคือตอนนี้เนี่ยหงขอใครที่ไม่เคยฟังไว้หลับไม่นอนมาก่อนผมจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยหงได้ลดตัวเองลงมาเป็นคนร้องเพลงและคนเปิดแอร์วันนี้เปิดแอร์ท่านผู้ชม
วันนี้เปิดแอร์ผมไม่ร้อนแล้วปีนี้ตั้ง22แป้งแล้วก็ตอนนี้คือเนื่องจากว่าวันเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมใช้จดรายละเอียดมาแล้วเรื่องจากลายมือผมเนี่ยแถวบ้านเรียกว่าระยันมากระยันมากมากนะครับทำให้ผมเนี่ยตาของผมเนี่ยอ่านลายมือผมไม่ออกวันนี้ผมก็เลยจัดการเอามือก็อ่านไม่ออกเอาลิ้นออกมาเซฟเล่นเซฟออกมาแต่ว่าจ้าไม่มาผมว่าผมหาข้อมูลมาปึ๊กมากผมเพิ่งรู้ว่ามันต้องใช้กระดาษทั้งหมด22แผ่นเลยไม่เป็นที่บ้านเมื่อกี้หงถึงขั้นลังเลว่าจะกดพิมพ์ดีหรือเปล่าเพราะว่าตั้ง22แผ่นขนาดแอร์มันวันนี้มันยังคิดจะเปิดทำสองอย่างนี่คือผมต้องขอขอบคุณหงด้วยที่ออฟเฟอร์แอร์และกระดาษให้เราคือตอนที่พิมพ์อยู่ที่บ้านเฮ้ย1ครับ22ไม่ไหวมันไม่ไหวแล้วไม่มาที่บ้านหงดีกว่าเมื่อกี้หงมาเช้าหน่อยมาป๊อถ้าเปิดใครไม่ทราบวันนี้ก่อนที่มาเนี่ยคือหงยังไม่ได้เปิดบ้านเพราะนั้นเราก็เลยไปนั่งรอที่ร้านอาหารตรงข้างล่างของคอนโดหงแล้วผมก็เลยฝากให้ผมว่าเอ้ยหงช่วยขึ้นไปปริ้นหน่อยเราก็ขึ้นมาหลังจากนั้นอีกสัก15นาที20นาทีกระดาษก็ยังไม่ได้ปริ้นผมก็เลยเพิ่งมาเห็นว่ามัน22หน้าหงก็เลยยังลังเลว่าจะกดริ้นดีกดพิ้นดีไหมนะครับแต่ไงก็ตามผมได้กระดาษแล้วถ้าเผื่อใครดูวิดีโอจะเห็นว่าผมถือกระดาษอยู่อันนี้เป็นกระดาษของบ้านหงนะครับ22แผ่นขอขอบคุณด้วยสีด้วยครับสีมี4สีด้วยนะครับแหมขอบคุณจริงเอาล่ะเพราะนั้นเราจะเริ่มวันนี้ Innocent สำหรับคนที่รุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งเนื่องจากพวกเราเนี่ยก็ย่างเข้าเลข4แล้วนะครับเพราะนั้นที่สุดท้ายของเลข3แล้วตอนนี้สำหรับผมเนี่ยของผมนี่ประมาณอีกไม่นานมากเลยจะ4แล้วเนี่ยอยู่ปี3ที่ปี4แล้วใช่ใช่ก็เป็นวงที่ทั้งโตมากับพวกเรานะครับในยุคนั้นนะครับก็ตั้งแต่เราอยู่ประมาณมัธยมต้นนะครับจนทั้งถึงประมาณมหาลัยตอนต้นผมยังไม่ได้เกิดตอนนั้นน่ะตอนนั้นน้องหนกน้องหนกยังเป็นวุ้นอยู่กาแฟเป็นวุ้นอยู่กาแฟเกิดแล้วแต่ว่าอาจจะเพิ่งหัดพูดอ้อแออยู่ประมาณนั้นยังหัดจับปูดำอยู่เลยอ่ะจับปูดำจับปูดำคุณปูดำนั่นเองไม่ใช่วงInnocentนะครับก็เป็นวงที่ผมเรียกว่าน่าจะเป็นวงตำนานวงหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็สร้างอิทธิพลการทำเพลงมาแล้วก็ทุกคนหลายๆคนก็จะมาเป็นบุคลากรที่สำคัญทางดนตรีในปัจจุบันนะครับสมมุติว่าใครที่เคยดูเอฟอะไรพวกนี้คุณชาตรีคงสุวรรณก็จะมีความเกี่ยวข้องในเอฟค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็คุณบอยกฤษยพงศ์ก็เคยบอกว่าจริงๆอิทธิพลของวงดนตรีไทยที่มีกับเขาก็คือ Innocent ก็เคยให้คุณสายชนมาทำเทปอะไรสักอย่าง2ชุดอ๋อที่มันเป็นรำลึกอะไรเอาวันรีมิกซ์ Attach of Innocent กับ Portrait of Innocent นะครับโดยให้คุณสายชนมาร้องนะครับ Innocent เนี่ย Innocent เนี่ยนะครับก่อตั้งวงนะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อใครจำได้นะครับก็23ธันวาคมปี2522นะครับเป๊ะถึงขั้นวันเลยเหรอพอดีผมคือก่อนที่จะมาอัดเนี่ยผมจะต้องไปปรึกษาเกี่ยวกับพวกยามโหนยามดูเวลาบทฟ้าของวินเซนต์นะครับเพื่อได้ผูกดวงให้ถูกวันนี้เราอัดดีไหมนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีในการอัดวินเซนต์นะครับขณะวินเซนต์เองเราต้องทำคอนเสิร์ตวันนี้ทำคอนเสิร์ตวันนี้เพราะนั้นการอัดวันนี้ถือว่ามหาฤกษ์มหาชัยนะครับเพราะฉะนั้นแอร์เลยเปิดได้ทุกครั้งไม่ได้โอ้ยไม่ได้ผูกวันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไอ้วันที่23ธันวาเนี่ยครับเป็นวันอะไรทำไมเป็นวันก่อนคริสต์มาส2วันเป็นวันดูวันมันมีความสำคัญยังไงไม่เพราะว่าวันนั้นเขานับวันนั้นเป็นอะไรคือเป็นวันที่เริ่มประกวดโฟกซองของโรงเรียนดารุณาที่จังหวัดราชบุรีนะครับเพิ่งทรงอินเซนต์เนี่ยเป็นวงที่ก่อตั้งมาเพื่อจะส่งประกวดในโรงเรียนก็คือประกวดแค่ภายในโรงเรียนภายในโรงเรียนครับเป็นอินเฮ้าส์นะครับตอนนั้นมีแค่3คนลักษณะจะเป็นโฟกซองหรือถ้าโฟกซองใครนึกไม่ออกโฟกซองคืออะไรก็คือถ้ามีก๊อปกับอู๊ดอยู่ในวิดีโอเนี่ยอย่างนี้เรียกโฟกซองแล้วนะครับคือไม่มีเครื่องดนตรีอื่นนอกจากกีตาร์นะครับแล้วส่วนใหญ่จะไม่เล่นสวนเวลาคนพูดนะครับก็จะทำให้เสียส่วนใหญ่โฟกซองจะเป็นส่วนใหญ่มีมารยาทนะจ้ะอำนาจสูงสุดอยู่ที่ไมโครโฟนจริงๆสุดที่คนพูดจริงหมดไม่ผมแค่เล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นโฟกซองแต่งี้เล่นได้เพราะเล่นโฟกซองเล่นสวนได้โอเคนะครับเพราะถ้าโฟกซองก็จะมีกัน3คนชุดแรกก็จะมีพีระสันจบสมัยซึ่งเป็นต่อมาจะเป็นมือคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มีสายชนระดมกิจนะครับแล้วก็สิทธิศักดิ์กิจเต่งนะครับ3คนนี้ก็จะมาแข่งกันแล้วก็ชนะเลิศในการแข่งวันนั้นนะครับของโรงเรียนของโรงเรียนก็เล่นเพลงของอีซึนด้วยนะครับหลังนั้นปุ๊บก็มีการประกวดตอนนี้ส่งไประดับจังหวัดละระดับราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีนี่ถ้าเกิดใครไม่ทราบราชบุรีมีความสำคัญคือเป็นจังหวัดซึ่งมีเขางูอยู่มีเขางูมีโอ่งมีโอ่งแล้วก็มีสวนผึ้งปลาทองปลาทองเนี่ยเป็นแฟลตใช่ไหมแฟลตปลาทองฟาร์มปลาทองแฟลตปลาทองนี่หยุดยุทธดาใช่ไหมผมจำอะไรผิดนิดหน่อยแล้วก็ชนะเลิศแข่งเทียบหลับจังหวัดก็ชนะเลิศนะครับพอหลังชนะเลิศปุ๊บเนี่ยทางโรงเรียนก็เลยจัดการคิดอยากจะทำเทป
เพื่อศาสนาเพราะโรงเรียนดารุณาเป็นโรงเรียนคริสตังนะครับเพราะนั้นก็พยายามที่จะทำเพลงขึ้นมาชื่อเพลงเพื่อพระองค์นะครับก็ทำเทปออกมาตอนนี้ไปทำเทปเนี่ยก็เลยไปเจอกับคนซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าของร้านร้านทำเทปเนี่ยนะครับก็เลยติดใจฝีมือก็เลยมาติดต่อให้ Innocent เนี่ยมาทำเทปจริงๆจังๆนะครับเพราะนั้นพอชุดแรกที่จะเริ่มทำกันหลังจากนั้นก็คือเทปที่ชื่อว่ารักไม่รู้จบจบหรือดับรักไม่รู้ดับจบหรือดับจริงจริงพี่คนรักไม่รู้จับรักไม่รู้จับรักไม่รู้จับตกลงรักไม่รู้จับรักไม่รู้จับไม่ใช่จริงรัฐไม่รู้จักอัลบั้มชื่อรัฐไม่รู้จักรัฐไม่รู้จักคือผมไม่รู้จักนั่นเองรักไม่รู้ดับรักไม่รู้ดับนะครับซึ่งรักไม่รู้ดับนี่ก็จะมีเป็นเพลงเก่าชุดนั้นเพลงเก่าเพลงดังที่สุดในชุดนี้ก็คือเพลงรักไม่รู้ดับนั่นเองซึ่งก๊อปฟี่กำลังจะเล่นให้ฟังแล้วสิใครร้องได้ล่ะถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้งฉันก็ยังรักเธอใจร้องไม่ได้หาเนื้อเพลงไม่ทันก็ยังมีเธอฝันฟ้าก็ไม่มีสายตาวันละมายังไม่ขึ้นอีกเหรอพัสกรครับนั่นแหละครับก็คือเพลงนี้หลังจากนั้นก็มาโฆษณา KTC เจอแล้วไม่เป็นไรเจอแล้วคุณพัสกรบอกว่าเจอเนื้อแล้วสายเกินแก้แล้วแถวตอนหลังเนี่ยอัลบั้มของ Innocent ก็จะมีเพลงมาประกอบให้คุณพัสกรคือเพลงสายเกินรักหรือไม่สามารถที่จะทำอะไรกันต่อได้เลยสายเกินร้องนะครับว่าชุดแรกรักไม่รู้ดับนี่คือเพลงเก่าหมดเลยใช่ไหมล่ะชุดเก่าหมดเลยครับก็คือเป็นบราเดอร์บอกว่าให้เอาเพลงเก่ามาทำใหม่เนี่ยไม่ใช่บราเดอร์แล้วตอนนี้มีคนมาติดต่อมีคนมาติดต่อไปทำเทปแล้วตอนที่ทำอยู่กับบราเดอร์นี่ทำเพื่อเพลงเพื่อพระองค์เป็นเพลงคริสเตียนเพลงคริสเตียนแล้วนี่ก็เลยมาออกเทปในปี23ซึ่งรักไม่รู้ดับเนี่ยซึ่งตอนนั้นเราคงไม่มีอโซนาไม่รู้ใครเนี่ย2523เนี่ยนะ2523เอาอายุ10ขวบพอดีอโซนาป.5 ป.4 ป.5 ป.10 ประมาณเนี้ยตอนนั้นผมฟังเลฟการ์เร็ตตอนนั้นยังฟังเลฟเซปริ้นเอ๊ยยังฟังล็อบบอททอมอยู่เลยตอนนั้นฟังเพลงมันไม่ฟังเพลงไทยเลยฟัง UFO ที่ขึ้นในล็อบบอททอมคืออูดกับก๊อฟเนี่ยพยายามจะเล่นเฮฟวี่ตลอดถ้ามีช่องจะทำได้นะครับก็หลังจากนั้นปุ๊บอินโนเซนต์ก็ออกเทปชุดที่2ด้วยนะครับชื่อชุดบางกับบางปะกงบางกะปิจำได้คุณจะเรียกไปบอกมันว่าอะไรมันจะเพิ่มบางกะปิรู้เลยว่ามันบางกะปิคือบางไม่เมื่อก่อนบ้านอยู่บางกะปิรู้เป็นเค้กหน้าอยู่นี่มันจะหลุดเค้กหน้าไว้บางกะปิมันโปรดิวเซอร์เราแบบสายหัวเลยนะบางกะปิเดี๋ยวไอ้ตรงบางกะปิเดี๋ยวบางกะปงเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตรงชุดแรกดังไหมถ้าดังเราคงไม่อยู่ในวงแคบอยู่ในวงแคบผมไม่เคยได้ยินเพลงเลยอ่ะของชุดแรกอ่ะชุดแรกมี3คนเป็นโฟกซองเหมือนกันอ๋อเป็นโฟกซองกันหมดฮูดังเนี่ยพี่อย่างใครหนอเนี่ยก็คือเพลงเก่าคือฮูดังเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่ดังที่สุดในอัลบั้มชุดนั้นเพราะว่าฮูดังเนี่ยเอาใครหนอไงรถมาลำปางรักเราใช่ใช่ใช่ป่ะพ่อแต่ก็มันไม่ดังเพราะอินโนเซนต์ไงใครหนอดังอยู่แล้วไงแล้วก็มีรถมาลำปางส่วนไหนน่าจะดังที่สุดที่ลำปางอ่ะเพลงนี้นะครับกับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าไปเจอม้าเจอแพะไอเพลงนี้รู้สึกเทป 2-3 เทปที่แล้วก็ร้องกันรอบมีส่วนรอบคือส่วนรอบคือเพลงนี้พยายามจะแทรกซึมเข้ามาตลอดเวลามันเป็นเพลงรถม้าลำปางนะเพลงนี้เข้าใจว่าแล้วก็ชุดที่2ก็ออกมาใกล้เคียงกันนะครับชื่อชุดบางปะกงไม่ใช่บางกะปินะครับ2524เนี่ยนะไม่รับคำนิยมเหมือนกันบางกะปงน้ำคนไม่ใช่บางกะปงบางปะกงนี่มันของสดใสลูกโพทองไม่ใช่หรอคุณไว้ลงถึงลงโอ้ยมันของสดใสลูกโพทองไม่ใช่หรอไอ้นี่ก็สดใสจังเลยไฟพวงล้มตั้งแต่ตรงร้านอาหารแล้วจะสดใสตลอดผมก็ไม่เข้าใจว่าจะสดใสทำไมก็ลงใช่ป่ะมันร้องใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไหมพี่ใช่ป่ะมันร้องจริงป่ะคือพี่ไม่ฟังแกมมี่โกนี่พี่ไม่ฟังอาสยามแต่พี่เขาดื่มแอลินโกไวจะเลขสี่แล้วไม่ดื่มไม่ได้แคลเซียมที่วันละเม็ดรักนมไงต่อผมเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ในโลกนี้ซึ่งรักนมตกลงมันไม่ใช่เพลงนั้นใช่ไหมไม่รู้ตอนนั้นฟังแต่เพลงฝรั่งตอนนั้นอะไรอ่ะพวกเลสติ้งดรีมไอ้ส
สองคนนี้มันจะเอาเพลงฝรั่งให้ได้เลยจริงๆเราเปลี่ยนเทปไปร้องเพลงฝรั่งกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาอัดเทปนี้นี่จะไปเพลงอะไรเดี๋ยวบอกด้วยนะเดี๋ยวหายไม่ทันไม่รู้ดับถ้าเหมือนทุกครั้งเลยต้องแบบต้องคอยให้ลุ้นว่าร้องเพลงอะไรรักแล้วหูดับตลอดไม่ครั้งต่อเดี๋ยวต่อไปจะร้องสอบตกอะไรก่อนแต่ยังไม่ถึงบอกเลยหาเนื้อไว้ก่อนเลยก็ได้ก็หลังจากนั้นปุ๊บนั่นอยู่หออ๋อดูตำราโอเคเตรียมไว้ก่อนละไอ้นัทปูไปก็หลังจากนั้นปุ๊บก็คุณพีรสันซึ่งเป็นหัวหน้าวงเนี่ยก็จะต้องออกไปนะครับพีรสันนี่คือเล่นเปียโนเล่นคีย์บอร์ดใช่ไหมล่ะแต่ตอนนั้นก็เป็นโฟกซองอย่างเดียวก็เล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ก็คือมี C เอเมเนอร์ F G 7ผมว่าน่าจะเล่นได้มากกว่านั้นนะ B flat ก็เล่นได้นะจริงว่า F sharp minor 7-11 A sus 4แกร่ง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  A7 sus 4เออ A7 sus 4เอา A7 sus 3 A7 sus 2อยากซัดซัดให้หมดตอนหลังเนี่ยมันจะซัดให้สุดตอนหลังคือมันบอกว่ามันไม่อยู่งานสตรีมออกมาเป็นทำคอมพิวเตอร์เป็น A sus อ๋ออ๋อเหรอเออโอ้ยนี่นะครับคอมพิวเตอร์ A sus มาจากคอร์ดกีตาร์แล้วตอนหลังก็มีคนนึงพยายามจะทำ A sus นะแต่ทำไม่ได้เลย A apple นี่งงจริงๆไปเลยหลังจากนั้นปุ๊บก็เลยInnocent ก็รับสมาชิกใหม่เพราะว่าเรื่องการให้วงมันมีครบครึ่งนะครับก็มีเอาคุณเกรียงศักดิ์จงธีรธรรมแล้วก็คุณปฏิพานสุขสุทธิคุณเกรียงศักดิ์เนี่ยเล่นมือกลองแล้วคุณปฏิพานสุขสุทธิเนี่ยก็เล่นกีตาร์นะครับซึ่งคุณปฏิพานเนี่ยเข้ามาได้เนี่ยคุณปฏิพานนี่ไม่ใช่คนที่เป็นบายบายท้องฟ้าบายบายสายลมอันนั้นปฏิพานปฐวีการอันนี้ปฏิพานสุขสุทธินะครับเป็นผู้แต่งเพลงสอบตกคือเด็กเส้นไงแต่งเพลงเข้ามาได้เข้ามาได้เพราะแต่งเพลงอ่ะเราจะร้องเพลงสอบตกกันแล้วครับดูตำราตอนที่5ที่6มันก็ยังสอบตกเป็นเพราะเหตุอะไรดูตำราตอนที่5ที่6มันก็ยังสอบตกเป็นเพราะเหตุอะไรมาเรียนทุกวันเที่ยวนะฉันใช้คุยโอเรื่องเพไปให้รอครั้งเดียวไม่เคยไปยืมกลับบ้านเราก็ยืมกลับไปพอตอนสอบก็สอบกับเขาพอตอนสอบเราก็สอบกับเขาแต่ผลสอบของเรามันร่วงได้ยังไงตำราตั้งตีห้าตีหกมันก็ยังสอบตกเป็นเพราะเหตุอะไรดูตำราตั้งตีห้าตีหกมันก็ยังสอบตกเป็นเพราะเหตุอะไรโอเคครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ดังโคตรพ่อโคตรแม่พี่มหาดังมากกูเจอเนื้อแล้วกูเจอเนื้อแล้วให้กูร้องมั้งไอ้นั่นพูดไปเอากินหน้าก่อนจะด่า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 ยังไงก็ยังจับอย่างนี้เดี๋ยวเพลงต่อไปผมขออนุญาตให้ทุกๆคนนะให้หงร้องหงไปหาเนื้อเพลงเสียงจากแม่กองก่อนเลยกูว่าไอ้เล่นเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเผื่อสอบตกนี่เรายังอยู่ป.4 ได้เปล่าวะไม่ป.6 เราอยู่ม.1 แล้วเออคิดว่าอยู่มหาเอ้ยม.ต้นแล้วใช่ม.ต้นม.1 แล้วม.1 แล้วจำได้ว่าไอ้หน้าปกเทปเป็นแบบขี่จักรยานซ้อนกัน3 4 3คนเนี่ยซ้อน3เป็น BMX Merida แล้วก็ R เป็นของ Redline แล้วก็ R สุมาล้อที่ไทเทเนียมใช่มั้ยล้อแม็กเป็นล้อเนี่ยเป็นใช่ป่ะเป็นตอนนั้นจานดูดนะแล้วเป็นจานดูดจะใส่หมวกโอ๊กลี่ด้วยนะใช่ไหมน่าเป็นจานดูดนะแล้วก็ถือกระเป๋าลุยแล้วก็มีเพลงในชุดนี้นะครับชุดขวัญใจนักเรียนชุดนี้ชุดขวัญใจนักเรียนก็มีเพลงซึ่งได้รางวัลของสภาชมรมสภาวัฒนธรรมสยามหยุดจะร้องเพลงอะไรนี่บอกก่อนเสียงจากแม่กองหาอะไรที่มันมีเพลงเศร้ามันเล่นไม่ได้อีกเลยซึ่งเล่นไม่ได้แม่กองไงเพื่อนเสียงจากแม่กองไงร้องไงนี่ร้องไงหาไม่เจอตอนนั้นฉันยังจำได้อ๋อแล้วนี่มีแต่ยังไม่กองเหรอเพิ่งรู้เพิ่งรู้เนี่ยไม่แล้วเพลงนี้เนี่ยไม่เพลงนี้จะบอกว่าเพลงนี้ได้รับรางวัลของชมรมสภาวะแวดล้อมสยามแล้วก็ได้รางวัลขององค์กรสหประชาชาติด้วยต้องได้ ISO 14,000 ด้วยนะเสียงจะไม่กล้องกับลาสาวไม่กล้องเหมือนกันป่ะคนไม่เหมือนแต่ก่อนที่ตอนที่เป็นองค์การสหประชาชาติเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเนื้อไทยไงองค์การสหประชาชาติเขาอาจจะไม่ทราบเขาเลยส่งชื่อเพลงนี้ไปเป็น Sound of Mother Drum We are the world ไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรกูกันแป๊บเสียงจากแม่กอง Sound of Mother Drum นี่มึงจริงหรือมั่วเนี่ยไม่จริงกูรู้มันส่ง UN จริงต้องหมดใช้ Google แปลหมดแปลตรงๆ Sound of Mother Drum เสียงจากแม่กอง
แล้วอะไรนะปุ๊บก็ได้เพลงนี้เอาร้องซิก่อนนั้นฉันยังจำได้เนี่ยก่อนนั้นดาเหยาไว้ฉันยังเล็กอยู่ว่ายตามเป็นทิวแลริ้วนะดูว่ายอยู่ตามคลองจากนั้นฉันเลิกตัวใหญ่แม่ฉันพาไปแม่กลองแม่กองแสนสุขสดใสจากนั้นฉันต้องร้องไห้แม่ตายจากฉันจับฉันไปกินไปว่าปล่อยน้ำมาฉันสูญพันเอาแต่สบายมักง่ายอย่างกันขอท่านจงโปรดเห็นใจเฮ้ยตอนจบต้องเป็นแบบรึ้งตลอดเลยนั่นแหละคือแกเจ็บเมเจอร์จบเมเจอร์ไงแกเป็นพวกจบเมเจอร์ตลอดจบเมเจอร์ถ้าไม่งั้นเสียงมันจะชนฝันไงใช่ถ้าจบไมเนอร์เนี่ยคือโลกมืดโลกถึงอ๋อจริงป่ะเนี่ยไม่ได้ชีวิตแย่รู้จัก Unbreak My Heart มั้ยจะเป็นเพลงคอร์ดไมเนอร์ทั้งชุดโอ้โหโทนี่แบ็กสันซึ่งเป็นน้องของไมเคิลแจ็คสันไมเคิลแจ็คสันบ้าเอ้าโหนึกว่าจริงเลยผมไม่รู้อ้าวเดี๋ยวพอจบช่วงนี้ตอนนี้ Innocent เข้ามาสู่สปอตไลท์แล้วคือทุกคนรู้จัก Innocent แล้วเพราะเพลงสอบตกดังมากๆตอนนี้คือแบ่งหน้าที่แล้วมีคุณพีรสันเล่นคีย์บอร์ดตอนนี้อารมณ์เป็นแบรนด์แล้วแล้วเมื่อกี้ต้องกีตาร์ก็มีเรียบร้อยแล้วคือต้องยังไม่มีแต่ว่ากีตาร์นี่ก็เริ่มเล่นกันหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีปัญหาคือว่าพอเริ่มเปลี่ยนรูปแบบดนตรีเนี่ยคุณสิทธิศักดิ์กิจเต่งซึ่งเป็นสมาชิกยุคบุกเบิกซึ่งมี3คนตอนแรกมีพีรสันสายชนแล้วก็สิทธิศักดิ์เนี่ยยังเรียนค้างอยู่ที่ดารุณายังไม่จบติดตัวไหนอ่ะติดไอ้นั่นรู้สึกจะเป็นไอ้นั่นอ่ะการบ้านการเรือนโอเคไอ้ข้อค่ากรรมพวกเนี้ยติดพวกนั้นไหนวะคือลืมใส่น้ำปลาในไข่เจียวอาจารย์ให้ตกโดนเลยก็ต้องเฮ้ยเดี๋ยวกิจการเต็มก็เขาก็จะไม่สามารถมาได้เขาก็เลยลาออกพอลาออกปุ๊บเนี่ยแต่ราชบุรีมันกรุงเทพไม่ได้ไกลด้วยจริงๆแล้วมันแค่ร้อยกว่าโลเองอะเราออกจากวงเลยใช่ไหมเราจะวงแล้วสิทธิศักดิ์เป็นคนร้องนำก็ร้องสอบตกร้องเสียงจากแม่กลองอ้าวตอนแรกนึกว่าคุณสายชมร้องจริงๆเออเนอะเสียงแบบคุณสายชมไม่หรออ๋อเหรอเป็นสิทธิศักดิ์ร้องอ๋อจากข้อมูลที่ได้มาใช่ไหมถูกต้องถ้าผิดก็ต้องโทษข้อมูลเสียงเบาลงเลยเสียงเบาลงเลยมันต้องทำข้อมูลอ๋อไม่คือถ้าฟังในซีดีของนิติทัศน์เนี่ยจะเป็นเสียงของสายชนเพราะตอนหลังเขามาทำดนตรีใหม่เพราะฉะนั้นตอนสมัยตอนที่ทำสอบตกอะไรพวกนี้ยังไม่ได้อยู่ในนิติทัศน์แล้วใครตีกองให้อะทำไมก็เมื่อกี้บอกชื่อไปแล้วไงคุณปฏิพานปฏิวัติคุณเกียงศักดิ์ปฏิพานปฏิวิการชมทีละธรรมเกียงศักดิ์จงธีรธรรมคือที่บ้านของคุณเกียงศักดิ์เนี่ยแซ่จงก็เลยชื่อจงธีรธรรมด้วยมันพี่โจแบบงั้นอ้าวแต่ว่าด้วยนะสิทธิศักดิ์เนี่ยสิทธิศักดิ์นะบอกกันสิทธิศักดิ์ลาออกปุ๊บแต่หลังจากนั้นก็จะพอเรียนจบแล้วก็อยากจะกลับมาวงอินโนเซนต์แต่ว่าอินโนเซนต์ก็ไม่ได้รับแล้วสิทธิศักดิ์ก็เลยออกไปตั้งวงอีกวงนึงซึ่งชื่อว่าวงซักเซสซึ่งออกมาจากเป็นค่ายเดียวกันคือได้นิติทัศน์มีเพลงดังๆมีเพลงดังๆครับชื่อเพลงรักมันคงSo close, no matter how far. รักมันคงเคยร้องไปไหมรักมันคงอ่ะมีแต่รักยืนยงผมจะร้องให้ฟังเป็นไอเดียแบบฉันรักมันคงแต่เธอฉันรักมันคงคือพยายามช่วยทำโน้ตกับคอร์ดให้ไปด้วยกันฉันรักเธอจะยักให้ไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่เพลงนี้ไม่ใช่ของฟาโรตอยีบีเหรอไม่ใช่เพลงนี้ตอนหลังวงอะไรใช่ใช่แต่คิดว่าเคยได้ยินเวอร์ชันเก่าๆอะไรไม่ฉันรักมันคงไม่ใช่ฟาโรร้องมากน่าจะเป็นกุ้งร้องมากกว่ากุ้งใช่ไหมกุ้งทองสิทธิ์แต่ว่าเก่ากว่านั้นอีกที่เคยได้ยินแต่เนี้ยซักเซสเนี่ยคือเป็นวงแรกคือวงเนี้ยสุริศักดิ์เป็นคนแต่งแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บพอมีการปรับตัววงแล้วปุ๊บเนี่ยคุณทำให้มีมือเบสด้วยมือเบสก็เลยต้องไปรับมือเบสเข้ามาใหม่ซึ่งเป็นคุณเสนีฉัตรวิชัยคุณเสนีเนี่ยจริงๆแล้วคุณเสนีเริ่มมาเข้าวงการนี้ด้วยโดยการมาเข้ามาติดต่ คุณเสนีให้มาเล่นดนตรีกับอินโนเซนต์แต่คุณเสนีเนี่ยเล่นอิเล็กโทรนมาก่อนก็เลยมาติดต่อบอกว่าเนี่ยให้ช่วยไปเล่นก็เลยแพลนไว้ว่าจะเล่นอิเล็กโทรนแล้วก็ให้พีรสันเนี่ยไปเล่นเบสแต่พอมาถึงในวงเสนีเล่นอิเล็กโทรนเบสต้องใช้เท้าหยิบตัวนี้ก็ไม่เคยเล่นเบสมาก่อนไงแต่คุณเมสันบอกว่าไปถึงก็บอกว่าไม่เล่นเบสจะเล่นคีย์บอร์ด
ก็เลยคุณเสนีก็เลยต้องไปเล่นเบสก็เลยเริ่มเรียนรู้เบสตั้งแต่ตอนนั้นอ๋อมันเป็นไม่เล่นเบสมาก่อนก็เลยชุดอยู่หอก็เลยจะมีสมาชิกครบเป็นเสนีฉัตรวิชัยเข้ามาเล่นเบสนะครับเพราะนั้นตอนนั้นก็เหลือ5คนก็เป็นชุดอยู่หอก็จะมีพีรสันจบสมัยสายชนระดมกิจเกียงศักดิ์จงธีรธรรมเสนีฉัตรวิชัยแล้วก็ปฏิภาณสุทธิไม่ปฏิภาณแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าวงเนื่องจากวงเนี่ยมี5คนแล้วมันไปเปิกอยากได้กีตาร์คู่มันกีตาร์ก็เลยต้องไปตามหาแต่คุณสายชนเล่นกีตาร์ด้วยไม่ใช่เหรอตอนที่ร้องแล้วก็แบบเสียบคือเป็นกีตาร์ถือกีตาร์ไม่ได้ปกติแล้วสายชนจะไม่เล่นเลยนะครับถึงแม้ปัจจุบันในคอนเสิร์ตนี้ผมก็เชื่อว่าแกปิดวอลลุ่มไว้ครับผมเชื่อว่านี่ไม่ได้ดูถูกนะแต่เข้าใจว่าผมเชื่อว่าเป็นความถนัดน่าจะเป็นความถนัดในการร้องมากกว่าเล่นดนตรีน่าจะเพราะตอนแต่ว่าถ้าเผื่อไม่มีกุนต้าอยู่เนี่ยมันจะทำให้จืดไม่รู้มือจะไว้ทำอะไรแต่ก็คุณว่าคุณสายชนไม่ได้เล่นดนตรีนะไม่เล่นดนตรีก็เห็นร้องอย่างเดียวคือหลายคนนักดนตรีส่วนมากก็เดี๋ยวนี้มาหัดไม่แต่สายชนคุณสายชนเนี่ยเป็นนักร้องนำนะครับซึ่งการไม่เล่นกีตาร์เนี่ยไม่เป็นไรก็คือถือโอเคไม่เหมือนกับวงแวมมี2คนคนนึงเล่นกีตาร์แอนดูริชลี่ปิดวอลลุ่มตั้งแต่วงเริ่มจนวงจบไม่เคยมีเสียงดนตรีออกมาจากเพราะนั้นแอนดูไม่มีประโยชน์เลยในวงแวมครับอ่ะต่อไปก็คือไปรับอีกคนนึงมาเป็นชุดรุ่นพี่ซึ่งแก่กว่าทุกๆคนในวงแก่กว่ารอบนึงอ่ะแก่เลยเฮ้ยมันแก่กว่า2ปีเองก็คือไปโรงเรียนเดียวกันก็คือโรงเรียนดารุณาก็คือคุณโอมชาตรีคงสุวรรณซึ่งตอนหลังเนี่ยจะเป็นหัวเรือหลักของวงดนตรีแล้วก็วงการบันเทิงวงการเพลงไทยด้วยบันเทิงไทยแล้วก็คุณปฏิพันธ์พอมีคุณชาตรีคงสุวรรณมาคุณปฏิพันธ์ก็ลาออกเพราะไม่ถูกกันไม่ถูกกันอันนี้เดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวผมให้เบอร์มือถือไปหลังไมค์ทีว่าแต่ว่ามึงจะรู้ทำไมจะรู้ไปทำไมเห็นเมื่อกี้รัฐบอกก็อยากจะรู้ไงคือถ้าเผื่อไม่ถูกกันไม่เป็นไรแต่อย่าไม่ผิดกันแล้วกันโอเคอ่ะต่อคุณชาตรีก็เข้ามาในวงแล้วก็คุณชาตรีเมื่อก่อนตอนนั้นตอนก่อนเล่นวงมาก่อนด้วยนะครับวงมีวงมาก่อนด้วยมีวงชื่อ Four Singles แล้วก็วงShadow อะไรด้วยนะครับเล่นพวกนี้แล้วก็คุณชาตรีก็มาร่วมในวงแล้วก็เลยทำให้ออกเพลงที่ชื่อว่าชุดอยู่หอชุดอยู่หอก็มีเพลงดังอยู่หลายเพลงนะครับเช่นเพลงอยู่หอเฮ้ยทานแล้วเว้ยเราจะเล่นอะไรอยู่หอหรือจะเล่นไซโยกแล้วไซโยกดีกว่าไหมอยู่หอไม่มีสุดอ้างว่าชีวิตได้แต่คิดถึงบ้านทุกวันจะเมื่อยามนอนก็เฝ้าแต่ฝันชีวิตฉันอยู่เดียวเดียวกันแม่จ๋าแม่รู้ใจลูกแม่รักพันผูกลูกมากแค่ไหนแต่ส่งลูกเรียนแสนไกลเพื่อจะได้วิชาล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 าโอเคอีกเพลงหนึ่งที่ดังคือเพลงมอนไซโยมอนไซโยร้องดีกว่าร้องอะไรดีว้าวว้าวเสียงรถไฟลั่นไปด้วยไทยคลื่นเพลงเรามันคนกันเองไม่ต้องเกรงใจใครพวกเราเพลินชมไพรนั่งรถไฟถึงในไซโยโยนทุกใดในโลกสู่ไซโยไปมอนไซโยตรึงใจเราหรือไทยให้มาเยือนมีเลื่อนยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์คืนวันที่รอสุขจริงหนอรอคอยนัดหนาอย่ารอช้าลงมาเล่นน้ำกันน้ำเป็นแอ่งปลาว่ายแข่งกันดวงตะวันทอพลังสดใสซึ่งใจเจ้าส่องแสงงามซึ่งใจเจ้าส่องแสงตรงดวงตะวันทองวันสดใสเนี่ยตอนเด็กๆผมฟังครั้งแรกเป็นพวงสวรรค์พันกันพวงสวรรค์พันกันสดใสถึงใจเจ้าส่องแสงงามถึงใจเจ้าแล้วร้องอีกมาตลอดร้องมาตลอดจนต้องซื้อปกเทปแล้วมาดูเนื้อเพลงไปคือดวงพวงสวรรค์พวงสวรรค์มันดวงตะวันได้ไงแล้วก็แบบหวันไหนวะคนที่ร้องเพลงมอนไซโยนี่ใครคุณชาตรีใช่ไหมคุณเออชาตีแต่ว่าทำไมมีความรู้สึกว่าเพลงนี้เหมือนกับอยู่ในชุดเพลงกระซิบวะไม่เข้าใจเลยมีความรู้สึกว่าจริงจริงอ่ะคนเราเนี่ยอย่าตัดสินทุกอย่างด้วยความรู้สึกโดนด่าโดนด่าแต่แน่ๆมันอยู่ในชุด The Best of Innocence นะถูกถูกไม่แล้วก็อยู่ชุดรวมพิษตลับทองด้วยด้วยใช่อ้าวหมดชุดนี้ไปตอนนี้อินโนเซนต์ก็เริ่มมีพื้นที่ในเอาละเว้ยชุดต่อไปกูหาเนื้อไม่เจอชุดอยู่หอจริงได้รางวัลหลายเพลงนะ
อย่างพวกเพลงควันสีขาวเลยเห็นว่าได้รางวัลพวกเยาวชนต่อต้านยาเสพติดอะไรพวกนี้ด้วยคือหลายเพลงเลยส่วนใหญ่ควันสีขาวมันถ้าเผื่อคนไม่เข้าใจอาจจะนึกว่าเป็นรถเมย์เพราะว่าควันสีขาวจะบอกว่าจริงๆในความรู้สึกอินโนเซนต์มันจะมีวงนึงที่คู่กันอินทนินป่ะใช่คือเหมือนกับว่ามันมาใกล้ๆกันน่ะเพราะอินไงต่างจังหวัดเหมือนอินไม่ใช่คืออินโนเซนต์เนี่ยพอหลังจากนี้ปุ๊บคุณเกรียงศักดิ์เนี่ยซึ่งเป็นมือกลองเนี่ยก็ลาออกไปอยู่วงอินทนินอ๋อเหรออินทนินนี่คือศิลปินเบอร์1ของ IS เป็นอัลบั้มเป็นเทปชุดแรกที่ IS ออกชุดหนึ่งนะเธอวันนั้นดังสวรรค์เป็นใจนั่นแหละดังสวรรค์วันนั้นดังสวรรค์เป็นใจสุขหรือไทยยามเมื่อเราได้ชิดเคียงกายใจคู่กันยามเมื่อเธอจับตาฉันจดจำนั้นควักในใจบอกเธอไปให้เธอรู้ไว้ว่าดวงใจฉันรักแต่เธอรักแต่เธออันนี้จบไม่เนอะเนี่ยเพลงนี้จะเป็นเศร้าเลยอ่ะเพลงนี้มันจะคล้ายๆเพลงของคาราบาวไงมารวมกันร้องบรรเลงมารวมกันร้องบรรเลงร้องบรรเลงบทเพลงคาราบาวหยุดหยุดเทปที่แล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยจำได้มีส่วนร่วมอีกแล้วไว้ใจตัวเองต้องคุณผู้ฟังที่ทำเทปที่แล้วก็จะบอกว่าหมุนเพลงคาราบาวจะแทรกซึมทุกจุดเลยไม่แบบเฮ้ยมันวันไหนวะมันวันที่แล้วหรอผมกำลังเชื่อว่าต่อไปเราคงได้ทำเทปเพลงเพื่อชีวิตสักหนึ่งครั้งแน่นอนอ้าวก็เลยไปแทนเพราะว่าคุณเกียงศักดิ์เนี่ยไปเล่นกลองแทนทวีศรีประดิษฐ์ซึ่งวงนี้ก็ต่อเนื่องกันเพราะว่าตอนหลังเนี่ยอินทนินก็จะแตกไปอยู่รวมกับอีกไปตั้งวงใหม่รวมกับทวีศรีประดิษฐ์เนี่ยทำวงที่ชื่อว่าเรนโบว์อีกที่มีต้องเรนโบว์เพราะนั้นมันก็จะต่อเนื่องกันพวกนี้เป็นโดมิโนแต่อินทนินกับอินโนเซนต์มีความรู้สึกเป็นกลิ่นเดียวว่ามันกลิ่นแบบวงนักเรียนกลิ่นนักเรียนนักศึกษาและเป็นเด็กต่างจังหวัดทั้งสองวงนะแต่วงอินทนินเนี่ยถ้าเผื่อดูสีผิวอินทนินและอินทนินกับอินโนเซนต์เนี่ยอินทนินเนี่ยโอ้โหคือที่บ้านเนี่ยผมเชื่อว่ามีที่นาเยอะแน่จำได้ว่าไม่ซื้อเทปเพราะผิวมันอะดูแล้วมันเหยียดผิวเนี่ยมันเหยียดผิวที่ไหนเลยแล้วปกอินโนเซนต์แล้วมันชอบไมเคิลแจ็คสันขาวไงไปเถอะขาวไปเถอะขาวอะไรกันขาวไม่บอกว่าปกอินโนเซนต์เนี่ยทุกคนจะยืนโชว์หน้าโชว์ตากันหมดยกเว้นชุดเพียงกระซิบเราคืออะไรล็อกไปกับเยอะเลยแหละแต่ว่าอยู่หอได้โชว์หน้าเต็มแต่ว่าอินทนินไม่เคยโชว์หน้าเลยเป็นภาพวาดหมดอินทนินนี่ชุดเดียวใช่ไหมสองชุดสองชุดอะสองชุดแต่รู้ว่าเป็นเบอร์แรกของ IS เบอร์แรกเบอร์หนึ่งของ IS แล้วตอนนี้ก็คือตอนนี้มีพื้นที่ในวงการบันเทิงแล้วก็เลยมาออกชุดต่อมาซึ่งเป็นชุดที่ทำความสำเร็จยิ่งกว่าปีกคือเพลงกระซิบชุดเพลงกระซิบนั่นเองชุดเพลงสิบอกฉันสักคำป้าป้าดับเธอไม่รักไม่อยากจดจำจำจดความสัมพันธ์ครั้งก่อนเคยหวานชื่อต่างคนเว้าวอนรอยความรักเกินกว่าจะถอนเลื่อนจากจิตใจรักละมุนละไมติดถึงไว้ในความทรงจำทุกการกระทำจดจำไว้คิดและคอยระบมคืนและคมและลมสวงในจดจำไว้จนชีพวายหากครั้งว่าชื่อยังยืนแสนนานใจดวงนี้คงไม่แหลกลานฉันชอบว่าใครฉันชอบว่าใครฉันชอบว่าใครชุดนี้เนี่ยก็มีการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เช่นการนำมาทอล์กบ็อกซ์ก็มาทอล์กบ็อกซ์ก็จะเป็นเสียงงงเหมือนเพลงนั้นไงก็เพลง Living on a Prayer ฝากใจถึงเธอวอก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 ไม่ใช่เสียงมันเข้าทุกอ่ะแล้วก็ต้องเอาหมอนมาวางตรงนี้ทุกเพลงเลยมึงไม่หยุดทุกเพลงเลยแล้วก็มีท่อนริฟกีตาร์ของในเพลงไม่เคยคิดเลยเอาริฟกีตาร์ของ Eagles มาใช้ด้วยครับก็นำมาใช้ชุดนี้เพราะชุดนี้ก็ทำเป็นชุดที่ทำให้วงเนี่ยดังขึ้นอีกนะครับแล้วก็เลยหลังนั้นปีถัดมาก็รีบออกชุดใหม่ทันทีแต่ว่ารับเฮ้ยเดี๋ยวชุดนี้มีเพลงนึงอย่าเพิ่งขึ้น14 16 18ไปบริสุทธิ์อำนาจรัก14 18นี่ดังนะร้องยังไงพี่ชีวิตวัยรุ่นนั้นยังสดใสอย่าให้ผ่านไปเลยลับ
ไว้ยังกระชับกับความหวานเนื่องกันตามเสียงดนตรีมีกีตาร์กับไม่มีกีตาร์เข้ากันเพราะว่ากีตาร์เล่นไม่ได้เราหนุ่มสาวก้าวจากวัยเยาว์ที่เราเคยผ่านนานปีดึงดึงดึงจะไว้เราไปไว้รุ่นชีวีไม่เคยแต่โอเคอำนาจรักร้องไงนะคืออำนาจรักร้องโดยสายชนร้องไม่เป็นคล้ายๆเพลงจีนเนี่ยคนรู้สึกกลิ่นเพลงจีนแต่เพลง14 16 18ไว้บริสุทธิ์บางทีผมเรียกว่าวง4เพลง48 14 16 16ได้48ได้ไม่ต้องพูดถึง3ตัวก็48หมดอ๋อก็มีเพลงช่วยในสิ่งแวดล้อมมีชื่อเพลงป่าของเราก็มีเพลงได้แต่ว่ากัจจดาเร็วนักร้องนำหญิงมาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวๆๆเวลาเท่าไหร่ละเวลาตอนนี้ครึ่งชั่วโมงตัวสบายโอ้ยสบายสบายไม่อู้ใช่ไหมไม่อู้ไม่อู้แล้วก็นี่อันนี้เป็นเพลงจีนเมื่อกี้สัญญาณเราแทรกมาจากช่องทางจีนมีเพลงจีนแทรกเข้ามานะครับเพราะว่าในที่ร้องเมื่อกี้ที่ร้องนำเพราะว่าคุณกาญจนาเนี่ยเพิ่งมาจากเยาวราชก็เลยน้องเพลงจีนนำเข้ามาเฮ้ยแต่เพียงกระซิบนี่คือโปรดิวเซอร์นี่คือโอมชาตรีแล้วป่ะหรือว่ามีคนเป็นโปรดิวเซอร์ให้อ่ะเป็น Innocent Innocent ทั้งวงใช่ไหมก็คือปกติถ้าบอก Innocent Produce เนี่ยก็จะเป็นโอมกับพีรสันแต่ว่าคือเสียงดนตรีนี่คือมันเปลี่ยนจากชุดก่อนหน้าเลยนะคือแปลว่าความใช่เพราะว่าคุณอิทธิพลของชาตรีเยอะไงกีตาร์เด่นชุดนี้ปิงกระซิบนี่มันได้เป็นชุดที่เบรกทรูขึ้นมาเลยนะใช่ดังฉีกจากชุดก่อนนะแล้วมันแทนที่จะเป็นแค่วงดนตรีวัยรุ่นธรรมดาเริ่มจะแบบมีคนเริ่มหันมองเอ้ยไม่ใช่ละอันนี้มีฝีมือละฝีมือแล้วก็ตอกย้ำความดังสุดขีดด้วยรักคืออะไรเป็นชุดถัดมาซึ่งชุดนั้นเนี่ยตอนนั้นอยู่ม.3จำได้ว่าเป็นครั้งแรกซึ่งเพลงนำเนี่ยร้องสวนกันร้องคู่กันเป็นชายคู่เขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกในวงการเลยดูเอ็ดครั้งแรกเป็นผู้ชายร้องคู่กันในยุคนั้นนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเลยไม่มีใครร้องอย่างนี้แล้วก็ถ้ามีคอรัสสมัยก่อนฮอปเปอร์อะไรนี้ก็จะเป็นร้องซ้อนกันไม่มีการร้องดอกไม้ป่าอันนี้มันร้องแบบโต้กันเลยนึกถึงนิยามรักในยุคหลังๆเนี่ยเออเหมือนนิยามรักอารมณ์เนี่ยแต่อันนี้มาก่อนใช่เอาละครับเชิญรักนั้นหรือคือสิ่งใดเหตุฉะไหนใหญ่จึงแปรผันทุกวันเราได้ไฟเผาใจเราคงลำลูกเหมือนเชื้อเฟืองความหวานชื่นดังสายทาไหลลื่นมันไม่ได้กับคืนกับฟื้นชื่นชมตกชื่นรักเศร้านักใจรักคืนคมสับสนแต่รักสังคนคนที่ใฝ่หาฉันรักเธอแน่ที่เธอดังว่าแต่ยัยว่าจะเธอเหมือนลมรวมหัวใจฉันเจ็บเก็บเอาดวงใจฝากไปช่วยว่าช่วยถามรักคือสิ่งใดอะไรนะแต่นะแต่นะชุดนี้ก็เป็นทำให้คุณอมได้โชว์ฝีมือการเล่นแซกโซโฟนด้วยเพราะเมื่อก่อนคุณอมชาตรีนี่คือโอมเป่าเนี่ยเมื่อก่อนคุณอมชาตรีเล่นวงโยธวาทิตย์อยู่ที่นั่นก็เล่นแซกโซโฟนอยู่แล้วตอนเล่นคอนเสิร์ตทำไงเนี่ยเขาก็มีกีตาร์แล้วก็เล่นแซกโซโฟนไงหรอจริงๆเหรอไม่เคยดูตอนนั้นก็คือมีกีตาร์แล้วก็ถือว่าคือตอนนั้นเนี่ยพอดีผมอยู่กรุงเทพอูดกับหงคงยังไม่เข้าโทรทัศน์เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดอยู่โทรทัศน์ของบ้านผมที่อยู่กรุงเทพนะเห็นโอมเล่นกีตาร์แล้วก็เป่าแซกด้วยแต่โทรทัศน์ที่ผมดูที่ไม่ถึงตอนนั้นสัญญาณไม่ถึงภูเก็ตไม่น่าจะถึงอูดจังหวัดอะไรนะหาดใหญ่ไม่ถึงหาดใหญ่ไม่ถึงไอ้กูอยู่กรุงเทพเรียนกรุงเทพแต่เด็กอ๋อขอโทษวิทย์อยู่ที่ไหนนะอยู่นนท์ถึงไหมผมจังหวัดนั้นผมเกิดยังไงกาญจนาไม่จอจริงจริงแล้วแต่จริงๆยุคนั้นเนี่ยหลายๆคนคงนึกไม่ออกจริงๆสมัยนั้นโทรทัศน์บ้านเราไม่ได้ถ่ายทอดทั้งประเทศอย่างสมัยนี้นะใช่คนที่ดูต่างจังหวัดเด็กมันจะเป็นตารางโทรทัศน์มันไม่เหมือนกับตารางประเทศอ๋อมันคนละตารางอันนั้นเป็นช่องสิบหาดใหญ่ถ้าเผื่อดูที่อู๊ดช่องสิบหาดใหญ่หรือถ้าเผื่อภาษาใต้เรียกช่องสิบหาดใหญ่มาตรงนี้นั่งข้างๆช่องสิบหาดใหญ่เดี๋ยวโปรดิวเซอร์เช็คเสียงสิรู้บ้างสองคนได้ป่ะงั้นเดี๋ยวผมจะลองผมจะรัดมาฝากโอ้โหตายขอบคุณมากครับผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเผื่อลองจัดรายการเป็นแบบหาดใหญ่เนี่ยเขาจะจัดว่าเมื่อตัวนั้นเนี่ยวงอินโนเซนต์ของเรามีสมาชิกเนี่ยอยู่ประมาณ5คนไม่ใช่สิคนผมว่าไม่แบบทองแดงเลยทองแดงแต่เราว่านะแต่โบกับผมมัน
ว่าโบเราน่าจะดีกว่านะโบกับผมมันสุภาพไปวงนี้เนอะเซนนี่ก็เป็นวงที่ดังมากๆตั้งประเทศนี่มีวงอินโนเซนต์อยู่วงเดียวนี่เป็นกุ้งแกนเอกกุ้งแกนเอกไข่ใหญ่วงไข่ใหญ่แล้วแกนวายมีไหมแกนวายไข่ใหญ่วงแกนเอกไข่ใหญ่ไหมใครใหญ่กว่ากันใครไม่รู้ใครใหญ่กว่ากันใครใหญ่กว่ากันถ้าพอดีที่บ้านผมเป็นคนยะลาอ๋อยะลาก็เลยพูดใต้ได้โอ้ร้านที่คุณยะลาผมคนยะลากับอ๋อคนยะลาที่พูดใต้เหรอพูดเหนือมั้ยมันยังจะเล่นเลยบอลก่อนเดี๋ยวนะฮะต้องขอเล่นเลยบอลก่อนรู้รับตัวตอนสมัยก่อนยังไม่เคยเปิดอ่านหนังสือความรู้รับตัวไม่ใช่เดี๋ยวต้องบอกกันเมื่อกี้อันนี้นกยังไม่มา เราแนะนำหนกหรือว่าก๊อฟเนี่ย ว่าเป็นน้องของเหลือเฟือ ซึ่งเป็นคนอีสานเขาคงยังไม่ทราบว่าจะลาอยู่จังหวัดภาคใต้ก่อนเหลือเฟือนิดนึงต้องบอกพื้นเนี่ยเมื่อแต่จริงวงที่เป็นเทียร์ต้นๆของประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยน่ามี4วงถ้าจำไม่ผิดพี่บอกนะคิดว่ามี Royal Sprite กับ Grand X Grand X เป็นเทียร์ท็อปแล้วรองลงมาก็จะเป็นชาตรีกับจะบอกชาตรีกับแมคทอชชาตรีนี่ก็เป็น first tier นะชาตรี Grand X Royal Sprite 3วงอ่ะแล้วก็ Mike Tosh กำลังมาแรงถนนแต่ว่าถนนที่กลับบ้านหนทางของร้านยังเป็นของเราคิวยอดหรือแล้วว่าไงประมาณผมเป็นคนไม่เข้าพวกผมฟัง PM5 ว้าวคือวง PM5 เนี่ยจีนล้วนหนังจีนใส่เนื้อไทยน้ำร้องปักผมบนดอยภูเขาสูงเทียมเมฆาเทียมไฟเนี่ยไม่ต้องห่วงตาชีวิตนั้นมันสูงเหลือขนาดดังที่ว่าลับไปวันวันไฟยินโดนเป็นยศสีเมงกุไฟยินยิงสั้นฟงไม่ก็ผู้ฟงอันนี้เป็นช่วงทริบิวให้กับพี่ดอนสอนระเบียบและเพียงฟ้าโอเคก็ตอนนี้ในวงเนื่องจากในชุดรักคืออะไรเนี่ยเป็นชุดที่มีรายละเอียดดนตรีสูงก็เลยรับผู้นักดนตรีเป็นมือคีย์บอร์ดมาอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณชัยรัตน์ปฏิมากรนะครับแล้วก็ส่วนมือกลองที่ลาออกไปซึ่งก็คือคุณเกรียงศักดิ์เนี่ยก็รับคนใหม่มาชื่อใกล้ๆกันชื่อคุณเกียรติศักดิ์อ๋อใกล้ๆกันนะครับก็เพราะว่าคุณเกียรติศักดิ์นี่เขาบอกว่าเป็นนักดนตรีห้องอัดมาก่อนแล้วก็เลยมาเล่นก็เลยทำให้มันเล่นได้ดีขึ้นชุดนี้เนี่ยมีชุดเพลงเพราะนอกจากรักคืออะไรแล้วยังมีอีกเพลงนึงที่ปัจจุบันเป็นเพลงที่คลาสสิกมากชื่อเพลงสักวันนะครับซึ่งนี่ครับผมจะให้คุณนกซึ่งเป็นนักร้องรับเชิญจากประเทศจีนเนี่ยมาพร้อมกับเกาลัดนะพร้อมกับเกาลัดเนี่ยลุยเยาวราชออกมาอ่ะคุณนกกับน้องโหนกจะโชว์เล่นกันเนื้อเหี่ยววะขึ้นแล้วขึ้นกันจำคำรำพันเธอบอกฉันรักเราสองหัวใจมันไวไฟปองเคียงครองคู่กันใหญ่เธอลืมราวๆเศร้าพันก่อนเธอเคยให้สัญญาเธอลืมเชื่อนจิตใจอยากจะลืมเธอไม่อาจเผลอใจไฟถึงรักเอ๋ยเคยฝันเคยสิ้นใหญ่จึงเปลี่ยนไปมีเธอคงลืมรักฉันหมดใจเนิ่นนานแค่ไหนใจยังรำเพ้อเจ็บใจจำระกำชอบช้ำในใจฉันในใจมันเสนอเธอคงยังไม่เคยพบความผิดหวังดังเธอเคยทำไว้สักวันหนึ่งเธอนั้นคงรู้สึกว่าคนที่ช้ำหัวใจเจ็บจนมองไม่วันหนึ่งเธอนั้นคงร้องไห้หมดสิ้นคนเห็นใจมองมนยามเราตรงเดียวได้หมดสายใยไร้รักเคียงคู่กายเธอยังคงระเริง
ช้ำแต่ฉันขอจะฟังใจวันใดเธอคืนคมเมื่อรักจากไปไม่อาจลืมวันใดเธอคืนคมเมื่อรักจากไปไม่อาจลืมแต่เมื่อกี้คีย์ต่ำไปหน่อยนะฮะรู้สึกเหมือนเป็นทอมยังไงไม่รู้เมื่อกี้นกลักษณะของนกการร้องเมื่อกี้แล้วโดยคอร์ดด้วยคีย์เนี่ยผมนึกถึงอลิสคริสตันเมื่อกี้อลิสคริสตันอลิสคริสตันพูดจริงๆเลยใช่เลยแล้วก็วงนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเทมชุดนี้เนี่ยเพลงสักวันเนี่ยมีจุดเด่นอยู่ที่ว่าเขาเล่นโครมาติกคอร์ด2รอบก็คือลดทีละครึ่งเสียงเนี่ย2ทีซึ่งทำให้เพลงเนี่ยมีเสน่ห์ขึ้นเพราะเมื่อก่อนเมืองไทยเนี่ยชอบเล่นคอร์ดตรงเนี่ยยังมีการเล่นตอนหลังนั้นก็ใช้หลายเพลงอย่างเช่นเพลงโครมาติกคอร์ดตอนหลังตอนนี้ใช้กันเยอะมากตั้งแต่อย่างเช่นมาช่าก็จะมีเพลงรู้เมื่อเธอจากไปเมื่อมาถูกเมื่อเธอไม่นานรู้เธอ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 เนี่ยเนี่ยว่าจะลดทีละครึ่งการช่วยฝีมือของชาเลงชุวันแต่งไม่ได้แต่งเพลงนี้แต่คนที่แต่งเนื้อร้องของเนลเซนเนี่ยคือส่วนใหญ่พี่สันพี่สันแต่งทำไมนะเจอเนื้อแล้วใช่ไหมขอขอบคุณมากไม่ได้มุกดิโอ้เก่งจริงคอมมึงช้าหรือมึงช้าถ้าฟังแทนไปเป็น Apple 2อยู่เลยปลายมันใหญ่พี่ปลายมันใหญ่แรมตั้ง 0.5 แรม 0.5 เมกแรมนี่8กิกคนอื่นก็8กิกอันนี้ 0.5 เมกแต่กีตาร์ที่ชาติยงคนใช้นี่คือเวลาอัดนี่ใช้ Les Paul อัดใช่ไหมในห้องอัดเนี่ยไม่รู้ผมว่าเขาคงไม่รู้เขาคงไม่ได้กล้าเชิญมามั้งไม่เลสพอลกีตาร์อ๋อกีตาร์เลสพอลนึกว่าเลสพอลมาอยากให้เราถือไปโทรคุยดูได้ว่าเขาใช้ไม่บอกว่าชุดนี้เนี่ยคุณโอมนี่คืออยากดูว่าในแร็คเนี่ยกีตาร์ริกมีอะไรโอเคมีเยอะมากผมว่าน่าจะมีที่บ้านน่าจะมีประมาณอย่างน้อย 50-60 ตัวโอ้เอาจริงๆพดกีตาร์ตัวนึงมันจะได้เสียงไม่เหมือนกันไม่อยากดูตัวริกแต่ว่าเป็นแอมตัวลูกเป็นยังไงบ้างแล้วก็ชุดนี้เนี่ยคุณพี่โอมเนี่ยนอกจากคือเล่นกีตาร์แล้วแต่งเพลงแล้วเนี่ยก็ยังมาโชว์ฝีมือการเป่าอย่างเมื่อกี้เป่าแซกโซโฟนในเพลงรักคืออะไรต่อมาก็จะมีเพลงขาดเธอซึ่งร้องโดยคุณปื๊ดเสนีเนี่ยขาดเธอเหมือนฉันขาดใจต้องจะฝันมาลายโลโลพัศกรคะกรุณาเอามือออกจากเกาลัดก่อนแล้วช่วยแม่หาเนื้อก่อนเนี่ยฮะก็ร้องไม่ได้เป็นโอ้บุญใจเนี่ยเพลงนี้สุดยอดมากแล้วก็พี่โอมเนี่ยคือเสียงฮาร์โมนิก้าของพี่โอมเนี่ยเป่าทำให้เพลงนี้เศร้ามากก็เป็นเพลงแรกที่คุณปื๊ดร้องซึ่งต่อมาคุณปื๊ดจะมีเพลงเสน่ห์มากเลยนะคะใช่เสียงมีเสน่ห์มากคุณปื๊ดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยจะไปยิงคนตายในยิงตำรวจยิงดาบยิงดาบยองไม่ใช่เชื่อเนี่ยเชื่อเลยเนี่ยแบบปื๊ดเสน่ห์อ๋อใช่นั่นปัจจุบันคนนั้นยังหาไม่เจอปื๊ดคนนั้นดาบยิงก็คุณโอมก็เป่าฮาร์โมนิก้าเพลงนี้นะครับเพราะนั้นชุดนี้คุณโอมเนี่ยจะเป่าแซกโซโฟนด้วยเป่าฮาร์โมนิก้าด้วยซึ่งนำความสามารถในสมัยยุควงจอมทวทิศมาแต่การดูดเนี่ยผมยังไม่เห็นของคุณโอมมีแต่เป่าเนี่ยคือมันมีอะไรต้องดูดฮาร์โมนิก้าก็จะมีดูดด้วยโอ้แต่ว่าตอนที่คุณโอมเป่าให้ขาดเธอเนี่ยเป่าอย่างเดียวไม่มีดูดไม่มีดูด
ดู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 เจอทำแล้วก็ตอนนี้อันเดอร์เซนก็ก้าวข้ามความเป็นป๊อปอยู่โดยการใช้เพลงเมืองอะไรนี่มันเมืองไหนก้าฟันกันตายทุกวันซึ่งเป็นโปรเกรสซีฟร็อกครั้งแรกที่มันใช้ก็คือแทรกว่าอยากจะโชว์ของละอยากจะโชว์ของบ้างเมืองอะไรฟันร้ายทุกทีเมืองอะไรเมืองไหนเอาหาคีย์ให้ลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงไม่หาเนื้อเจอเนื้อไม่เจอก้าฟันกันตายทุกวันหาหรือยังหาไม่เจอแต่ทุกเพลงนี่คือชาตรีแต่งหมดเลยหรือเปล่าล่ะไม่ครับเราส่วนใหญ่ถ้าทำนองส่วนใหญ่จะเป็นชาตรีแต่งแต่ว่าเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพียสันแต่งแต่คุณเพียสันก็แต่งทำนองด้วยแล้วก็ชุดต่อมาซึ่งเป็นชุดที่เราอยู่มัธยม4กันแล้วนะครับอ๋อเมื่อกี้ยังม.3อยู่เลยนะนี่ม.4แล้วม.4แล้วม.4จะเป็นโลกใบเก่ามาที่โลกใบเก่าซึ่งเพลงนี้ไม่ดังจะดังที่เพลง Only Half Heart เพียงครึ่งใจคุณหงหาเนื้อเจอยังครับเจอเว้ยตัวใหญ่ๆด้วยอยากเปิดใจเธอจะเจอใจใครซ่อนในรักอยู่หัวใจหดหู่รักเคยชื่นชูกลับหาใหญ่เธอทำใจฝืนรักเคยชื่นเพียงคืนจืดจางรักเลือนลางจะวางจากกลับเย็นเฉยเลยเปลี่ยนแปลงจะทุ่มเทใจเกลือไปแล้วหนอหยุดรอรักได้พบใครใหม่ๆยังใจไม่ขอส่วนแบ่งเธอจะจากไปไหนพบใครใหม่ใจเธอเปลี่ยนแปลงแต่ฉันไม่ขอแบ่งใจไว้จากไปแล้วใจขอคืนเก็บกอดดวงใจที่เธอทำลายนี่ใจฉันกร่อนหัวใจอ่อนร้าวร้อนได้รับรอยราลืมเธอลืมได้ไหมช้ำใจเข็ดใจเรื่องผ่านมาหยุดคิดตั้งใจว่าจะขอพักใจอะไรกับเธอรับเราในใจรู้ไหมใครทำเจ็บจิตใจจะตัวทำฉันเพ้อความรักพบกันเพียงครึ่งทางบาดลึกในใจสิ้นหวังหมดทางใช่ไหมว่าเวเมื่อทุ่มเทหัวใจสิ่งที่เธอเหลือให้สุดท้ายคือรอยรักเก่าใจเจ็บเก็บเป็นครูสอนเราจะมีใจให้เขาครับเขาเพียงครึ่งใจเฮ้ยเพลงนี้สมบูรณ์แบบที่สุดในตั้งแต่อัดมาเพลงนี้ร้องจบเลยแล้วจบอัดก็สองสามปีตั้งแต่เปิดช่างคุยดอทคอมมาเทปก่อนก็เพลงนี้หรอจำไม่ได้มีเหรอมีเทปนึงเล่นอินโนเซนต์ต่อด้วยถ้ามันกูมาใส่เอ้ยฝากรักเล่นฝากรักมีอะไรนั่นแหละแต่ตอนนั้นเล่นเยอะพี่เทปก่อนเล่นรักนั่นคืออะไรนี่มันเหนื่อยป่ะเทปปิโต้เฮ้ยเดี๋ยวมันทำไมนี่ขาดอยู่เพลงนึงป่ะไอ้กระต่ายเพ้อนี่ชุดนี้ป่ะกระต่ายเพ้อชุดนี้กระต่ายเพ้อเนี่ยเป็นเพลงเปิดตัวของอัลบั้มชุดนี้เป็นเพลงเร็วซึ่งโอมชาตรีก็จัดการเอาท่อเข้ามาใส่ในปากด้วยก็เป็นว้าวแววแววแววพูดจริงพูดเล่นก็เป็นท็อกบอกตอนนั้นเข้ากรุงเทพยังเฮ้ยตอนนั้นชุด Slippery When Wet ของใช่มีท็อกบอนโจวีมาแล้วใช่ไหมใช่เอ้ยไม่ Slippery ยังไม่มา Slippery เราอยู่ม .6 ไอชุดนี้อยู่ม .4 เหรอแต่ว่ามาก่อน Slippery When Wet อีกนี่คือแบบเล่นไม่ได้ก็ใช้เปิดเอาใช่ไหมกระต่ายเพ้อเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในอัลบั้มรวมที่ไหนเพราะว่ามันอยู่ในชุดโลกใบเก่าไง
นี่ไงเนี่ยใส่ท่อใส่ปากอ๋อนี่คือท่อเป็นท่อสมัยก่อนท่อบล็อกเป็นท่อท่อพลาสติกเนี่ยท่อลมแล้วก็ลมเข้าไปในคีย์บอร์ดเสียงและสั่งฝันต้องฝันแล้วก็รอแล้วก็คอยแล้วก็คอยแล้วก็คอยเก่าใช่ไหมทำมาทำใหม่เข้าใจว่าไม่รู้แหละแบบมันดูมาจากกลอนนะคะเนื้อแบบเหมือนมากลอนเนาะน่าจะเออมันเป็นแบบเนื้อโบราณเนื้อโบราณยี่หร่าร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการใช้ Talk Box เนี่ยมีช่วงนั้นเริ่มฮิตกันมากแต่ว่าคนที่ใช้ Talk Box ในอเมริกาเนี่ยที่ดังมากแล้วเป็นเทรดมาร์คของเขาคือฟีเตอร์แฟรมตันเล่นแล้วก็อันนี้ในสายร็อกนะสายร็อกฟีเตอร์แฟรมตันเล่น Show Me The Way แล้วก็อะไร Free อะไรกับไม่ใช่เพลงอะไรนะ Baby I Love Your Wayอ๋อ The Mountain อ่ะ Close My Eyes ฟีเตอร์แฟรมตันเนี่ยจะมีข้อเด่นเขาคือของเขาคือว่าเขาออกเทปมาแล้วเขาไม่ดังแต่ว่าถ้าเกิดเอามาคูเปอร์ใหม่ไม่จริงๆแต่ว่าพอเขาออกอัลบั้มไลฟ์เนี่ยแล้วเอาเพลงนี้มาเล่นดังจากชุดไลฟ์คือเพลงนี้ออกมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ออกชุดไลฟ์เดี๋ยวค่อยมาทำเทปฟิลเตอร์เพิ่มตั้งวันหลังแล้วกันเรานอกเรื่องแล้วมันไม่อินไงมันไม่อินแต่ผมว่าชาวจีนน่าจะได้กับจากน่าจะได้กับใครได้กับใครไม่ได้ได้กับใครตอนนี้ก็ได้กับใครคะเรื่องของใช่ไหมใช่เพราะว่าผมดูเครื่องมือที่เขาใช้อย่างกีตาร์ที่เคยที่เขาก็จะมีเลสพอลที่เป็นฟิลเตอร์แฟรมตันซิกเนเจอร์อยู่ตัวใช่ใช่ก็เป็นคนชอบฟิลเตอร์แฟรมตันจริงๆแล้วเนี่ยคือเคยอ่านในควายสตอมแล้วก็หนังสือพวกกีตาร์เก่าๆตอนอยู่มอนิมอสองเนี่ยถามว่าคุณโอมเนี่ยฮีโร่คือใครโอมเป็นไมเคิลแชงเกอร์ใช่เคยเห็นไมเคิลแชงเกอร์คือผมไม่ชอบไมเคิลแชงเกอร์เพราะว่าเขาเนี่ย MST เวลากินให้มันหูแดงหูแดงหูแดงกินแล้วแบบปากแห้ง MST ปากแห้งไม่จะบ้าไม่ใช่ไอ้รัก MST ไม่ใช่เขาคือไมเคิลแชงเกอร์กรุ๊ปไม่ใช่หมอคนโน้นคนนี้คุณทำนี่ไม่ใช่ว่าแล้วมันต้องมาแล้วก็เรียกว่านางไมเคิลหูแดงหูเป็นคงแดงเป็นอะไรว่าหูแดงตอนรู้ว่าจะต้องมาอัดแล้วหลับไม่นอนอยู่บ้านนั่งซ้อมก่อนเลยยั่งคือมุกเลยเราจะใหญ่ยังไงไม่เดี๋ยวพี่ไมเคิลแชงเกอร์ก็มีพี่น้องคือรูดอฟแชงเกอร์รูดอฟเนี่ยจมูกจะแดงรูดอฟกว่าไมเคิลหูแดงรูดอฟจมูกแดงอันนี้มันเป็นวิธีการจำหนังสือสมัยก่อนใช่ไหมคนนึงอันดอฟฮิตเลยงงเลยกูอันดอฟอันนั้นอะไรอันนั้นบ่าแดงอ๋อบ่าแดงมีอันนึงพี่ราวดอฟไม่ใช่ราวดอฟตีลังกาเราเคยเรียนนะตอนเราเรียนลาวดอฟวิชายืดหยุ่นวิชายืดหยุ่นนี่เป็นวิธีการจำของเด็กสมัยก่อนบิทเทิลเนี่ยมีคนมาบอกว่าทำให้เป็นคนบ้าในรถอดีตไปหลายคนเลยคือไหลซันนั่งเฉยไหลซันหัวเราะยิ้มอยู่คนเดียวสงสัยต้องอินโนเซนต์นี่โรคจิตจริงๆไม่โรคไปเก่านี่ชุดนี้ก็โชว์เพราะนั้นเพลงในโชคไปเก่าชุดนี้จะเพลงติดหูน้อยเพราะชุดนี้เล่นของเยอะคือปล่อยของโชว์ปล่อยของโชว์แหลกเลยเพราะว่าติดใจตั้งแต่ชุดที่แล้วไงเพราะนั้นทำให้เพลงที่ดังเขาเนี่ยจริงๆถามจริงคือมีเพลงเครื่องใจเพลงเดียวนะที่ดังมากๆกระต่ายเพ้อกระต่ายเพ้อก็หนึ่งในจุดหนึ่งเพลงประมวลเพลงโหมดแต่ไม่ประมวลเพลงแรกกระต่ายเพ้อเลยแล้วเพลงเครื่องใจค่อยตามมาเพราะนั้นข้อนี้ข้อเสียก็คือว่าเพลงเครื่องใจชุดนี้มันขายสู้ชุดรักคืออะไรไม่ได้เพราะว่าเปิดตัวด้วยเพลงที่ไม่ติดหูมากเพราะนั้นชุดนี้ก็จะทำให้เกิดคอนฟลิกต์ในวงค่อนข้างเยอะว่าหลังจากไม่บูมเหมือนครั้งที่แล้วคือมันไม่เท่าคราวที่แล้วก็มีการลาออกของมือกลองคือคุณเกียรติศักดิ์ทำไมนะครับไปพอดีได้ไปเล่นที่ฮองอัญญาลายคุณเกียรติศักดิ์เป็นน้องเมืองเป็นน้องเมืองคุณเกียรติศักดิ์ก็ออกไปเล่นไปไม่ได้เล่นแล้วก็วงแล้วก็มือคีย์บอร์ดอีกคนนึงเดี๋ยวมันฉลามชนเบงทองหนองจอกมันวนจนได้เดี๋ยวก็ออกเพราะนั้นก็จะเหลือ4คนตอนนี้เหลือ3คนก็เหลือเออสี่คนพีระสันสายชนโอมชาตรีแล้วก็เสนีแล้วก็สี่คนใครตีกองครับพี่ถ้าอย่างนี้ถ้าเผื่อไปเปิดเทปหลังจากนั้นชุดนั้นซึ่งเราจะพูดถึงชุดครั้งนี้ของพี่กับน้องซึ่งผมอยู่ม .5 แล้วตอนนั้นก็จะเขียนว่าเราเป็นประธานสีเราจำได้เลยอารินขอเลยแป๊บนึงอารินอารินก็คือใช้กลินดรัมตีไงลิน900ยุคนั้นอ๋อเหรอเขาก็ทำโปรแกรมด้วยลินก็คือดรัมไม่ชินธรรมดาเลยไม่ชินธรรมดาถ้าไปดูในไม่ใช่แค่มีคนเติร์นหรือเติร์นสองก็ไม่รู้ว่าในปกเทแบบเขียนว่ามิสเตอร์ลินใช่มิสเตอร์ลินอย่างนี้เลยเพราะนั้นเสียงกองทุกนจะเป็นงี้หมดเลยยกนั้นจะเป็นกองลินอันนี้เวลาเล่นคอนเสิร์ตก็จ้างจ้างมือปืนมาจ้างมือมาเล่นแล้วก็ได้รับนักร้องรับเชิญมา1คนนะครับคือวรสิทธิ์คุณต้องคุณวรสิทธิ์ชีพสาธิตซึ่งเป็นดาราฝึกหัดของโช
ช่อง3ยุคเดียวกับยุคเดียวกับธงชัยประสงค์สันติน้องต้องน้องต้องจำได้ก็ยุคนั้นก็จะมีดาราออกมาโดยอุ้ยไม่ได้อยู่ชุดนั้นอุ้ยตวิวันใช่ไหมต้องใช่ไหมหรือไม่ใช่อุ้ยใช่ไหมไม่ใช่อุ้ยวรสิทธิ์ใช่ไหมอุ้ยวรสิทธิ์ไงอุ้ยวรสิทธิ์แต่ว่าเวลาเขาเล่นละครอ๋อเป็นเด็กภูเก็ตเหรอน้องต้องน้องต้องไอ้เนี่ยเหยียดหยามกันแบบแบบเหยียดหยามมากอ่ะคือมองสายตาแบบเฮ้ยภูเก็ตมึงฟังกูก่อนมึงฟังกูก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมึงสอนกูฟังกูก่อนกินหมี่หุ้นเม้นป่ะก็เคยมีคุณวรสิทธิ์เข้ามาร้องเพลงนั้นนักร้องรับเชิญแต่คุณอุ้ยคือแบบคือมาเพื่อชุดเดียวใช่ไหมคือเชิญมาแค่ไม่ใช่ชุดเดียวเพลงเดียวด้วย One Hit Wonder ครั้งนี้กับพี่ครั้งนี้ของพี่กับน้องคือเนื่องจากว่าเพราะว่าไม่รู้เหตุผลมันก็ทำไมก็เอามาร้องอาจจะดูว่าบุคลิกแล้วน่าจะร้องได้เลยเพราะว่าจริงๆแกไม่มีประโยชน์อะไรในวงนอกจากร้องเพลงนี้เลยนะแต่อ่านในช่วยอ่านอเดย์บริทินอันนี้อ่านในกรุงเทพอเดย์บริทินอเดย์เล่มอเดย์บริทินเล่มที่แจกฟรีเนี่ยก็มีอเดย์บริทินที่ขายด้วยมีเป็นสมาชิกไงทำไมมันถามมันมีที่ขายด้วยเหรอที่มึงไปเอาฟรีมาก็เขาก็บอกว่าอะไรฟังสิคุณพีรสารเนี่ยเห็นคุณคนเนี้ยคุณอุ้ยเนี่ยร้องเพลงอยู่ท่อนหนึ่งในละครโทรทัศน์ก็เลยติดใจว่าน่าจะร้องได้ก็เลยไปตามตัวมาร้องเพลงนี้นำร้องรับเชิญเท่านั้นเองแล้วก็จบเพลงนี้ก็ดังนะโอ้เพลงนี้น่าจะดังที่สุดในชุดแล้วแหละปากรักเนี่ยเหรอดังที่สุดในชุดแล้วก็ปัจจุบันก็ดังจนถึงทุกคนร้องได้ใช่แต่ก็หมดแล้วมิกมีจบแล้วเดี๋ยวซาวด์เอนจิเนียร์เราต้องการจะกลับบ้านแล้วนี่เราจ้างไปหลายชั่วโมงนะก็ตอนนี้มันถึงปี29รู้เกือบแล้วนี่ปี552 52ครับ1ไม่ใช่ก็ไม่ได้มีตลอดเลยอย่างนี้ก็เลยได้รับเพลงนี้มาเป็นเพลงโด่งดังในชุดนั้นก็คือเป็นชุดที่เหลือ4คนนะครับชุดนั้นผมจำได้ว่าตอนนั้นผมหารกับเพื่อนในห้องเนี่ยซื้อเทป4ชุดคนนึงซื้อ Innocent ซึ่งเป็นผมซื้อเองแล้วอีกคนนึงไปซื้อวงกอย่ากอย่าโอ้ในลิ้นชักในลิ้นชักใช่ๆๆเราก็แล้วก็ไปซื้ออีกคนนึงซื้อวงตาวันตะวันตะวันคุณหมูตะวันคุณกระบอกคุณกระบอกคุณหมูตะวันแล้วก็ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะชุดเมนทอสชุดสุดท้ายเนี่ยคือชุดซึ่งกันและกันซึ่งเราอยู่ม.3 โอ้จะไม่ได้ซึ่งกันและกันเธอกับฉันผมร้องคีย์เอเขาร้องคีย์บีแฟดไม่ได้โอ้โหส่งเป็นสารประภูมิโดยแท้เทพหูเทพมันมุกไอจีไอจีจีคีเอสดีกว่าเอเนี่ยซึ่งกันและกันเธอกับฉันกันและกันไว้โทรบอกแล้วร้องทีเอนี่แล้วม้วนที่4ใครซื้อม้วนที่4ม้วนที่ด็อกเคนไม่ใช่ม้วนที่จำไม่ได้จะซื้ออะไรแต่ว่าเนี่ยมี3วงแต่มีดินนะสิ5เนี่ย50 แฟนแทนเล่นเหมือนไอ้นี่5150มันเป็นกางเกงยีนแต่มัน501รีไวด์5150นี่คุณนึกออกเอาเพลงฝากรักช่วยร้องลองให้ผู้คนผู้ชมฝากรักร้องไงฝากรักด้วยรักอยากฝากไว้เล่นไปแล้วไม่ใช่เหรอจะอีกว่าท่อนเดียวแต่เพลงนี้มันก็ดังอยู่ในปัจจุบันเลยนะดังมากอันนี้เปิดซีดีนะครับยังเอาแล้วมันยังไม่เริ่มนี่เอาเถอะมาตามพี่อ่ะมันต้องมีซื้อเออเดเดเอาตรงออกงั้นไม่เป็นไรผ่านไปแต่แล้วช่วงนี้ก็ชุดนี้ก็มีชุดเพลงอื่นโดยการเอาเพลงฝรั่งมา cover โดยเป็นเพลงของ Fifth Dimension ชื่อเพลงเล็ง Last Night ของที่ผมถามพี่ Fifth Dimension แล้วก็มาร้องเป็นเพลงคืนก่อนยังเล่นดิพอดีรู้สึกตัวแปลงไม่เอาร้องให้ตรงคีย์ก่อนไม่ใช่ไม่ตรงคีย์เอาใหม่ขึ้นคอร์ดมาขึ้นคอร์ดมาครูใหญ่บอกว่าให้เอาใหม่ชื่อเพลงเลยนะคะขึ้นก่อนมันคีย์เอาคีย์อะไรมาเดี๋ยวพี่ร้องได้แล้วรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาใจทั้งฉันคืนนี้ใจ
ฉันนั้นมีเธอเรื่องจริงใจฉันเกอไปเธอถึงเธอเป็นไรใจคิดไปเองฝันเก่งนักเรื่องความรักไม่เป็นอย่างในฝันทั้งคืนนอนไม่หลับเลยก็คอยเมื่อไรทั้งเมื่อก็ยังแปลใจไม่อาจลืมฟังแล้วคิดถึงเธอได้ไงด้วยเรามีใจก่อกันจากความฝันยังไม่อาจลืมจบฮะฮะแล้วก็ชุดนี้ก็จะมีเพลงอีกเพราะๆอีกหลายเพลงนะครับเพลงก็ฉันไม่ดีเองเพลงไวหวานไวเราไวที่ไรคนเดินซึ่งไม่ใช่เพลงนั้นเป็น14 16 18ไปเห็นร้องกันตามมันหลอกสังขารหลอกเนอะหมดแล้วก็มีตอบหน่อยหน้าสายเกินรักเราโหยเพราะมากเลยทุกเพลงสาว86ใช่ตั้งใจเดินใจเดินคนเดียวเดียวอยู่สาว86กับสาว16ดาร์ลิ่งไม่คนละพันธุ์ตั้งใจเดินใจแม่ก็แท้สดใสจากสวยที่เสียก็ปล่อยไปมันใส่โยกร้องสวนขึ้นมาไม่แล้วก็นี่เขาจะรำคาญมั้ยเนี่ยคนฟังโลกใบเก่าเนี่ยไอ้ใช่ครั้งนี้กับพี่กับน้องเนี่ยก็ลดความดนตรีแบบจริงจังลงไปเยอะเหลือเพลงเดียวคือเพลงมือที่3ซึ่งเป็นเพลงบรรเลงโปรแกรมซีนคนหนึ่งไม่ใช่อันนั้นเรา3คนนั่นแหละเราปล่อยให้มือที่3เข้ามาแทนก็มันแทนที่ฉันใช่มาเพลงนี้ป่ะไม่นั่นทัชทัชนัสโกทัชนัสโกทุ่งแต่ว่าครึ่งนัสโกทุ่งเนี่ยอยู่ใกล้ภูเก็ตด้วยนะเอาล้าวเอาล้าวเอาล้าวไม่มือที่3เป็นเพลงไม่มีคนร้องเป็นบรรเลงเพลงบรรเลงอะไรลองไงนะคะประมาณนี่ไงของกำลังจะเปิดให้อยู่มือที่3เอายังล่ะนี่ไงโหเพราะมากแหนมือที่3นี่อ๋อฟังแล้วคิดถึงนี่นั่นพิงแพนเตอร์เอากำลังย่องอยู่เลยอ่ะพิงแพนเตอร์เสียเลยมันออกญี่ปุ่นนิดๆนะเป็นฟิวชั่นแจ๊สไงยุคนั้นพวกนั้นคาซิโอเปียอะไรเงี้ยพวกนั้นยุคคาซิโอเปียนึกว่าเพลงเพชรของบอกต่อกันมาแล้วบอกต่อกันไปบอกยังไงเรื่องราวได้ติดไปเปิดจริงตอนนี้ทุกคนเนี่ยตอนนี้คุณโอมชาตรีเนี่ยในชุดก่อนหน้านี้เนี่ยได้ไปร่วมงานกับพี่แจ้ก็ทำให้เกิดไซต์โปรเจกต์มาชื่อวงพลอยพลอยออกเสียงครับก็เป็นพี่แช่พี่แช่ซึ่งตอนนี้มีบ้านแสนรักอยู่เป็นร้านอาหารสำหรับคนยังคงร้องเพลงอยู่ยังคงร้องแล้วพี่แช่บอกว่าใครยุคเกิน40บ้างก็ยกมือพี่แช่ลดให้ 10% ทุกคนยกหมดเลยทุกคนยกหมดเลยพี่แจ้บวกไปอยู่แล้ว 15% ยังกำไรอยู่ 5% พี่แจ้เป็นนักธุรกิจที่ดีแต่ถ้าเผื่อใครไม่ทราบพี่แจ้กับพี่เบิร์ดเนี่ยอายุเท่ากันแต่ให้ดูเอวแต่สังขารช่างต่างกันแต่สามคนนี้อีกคนนึงก็ไม่ก็แจ็คสันเนี่ยไล่ๆกันมากเลยนะความดังก็ไล่ๆกันใช่ในยุคของตัวเองมันไล่ๆกันหมายถึงว่าความตายหรือว่าความดังไปสายตาเธออย่าหลอกจะรักใครไม่ต้องห่วงอย่าลวงฉันเลยโอเคจะจบไหมเนี่ยก็พี่แจ้ก็ไปรวมไปทำชุดพลอยแต่ว่าพี่แจ้ไม่ใช่พี่แจ้พี่โอมไปทำเสร็จก็คือเฉพาะกิจไม่จริงๆเล่นแค่แบ็กอัพให้กับแจ้ด้วยในวงพลอยในชุดแรกมี4คนก็คือมีรักสวัสดิ์สิตังมีโอมชาตรีคงสุวรรณมีเมย์อนุสารคุณอดิลกแล้วก็มีจิ๊บวสุแสงสิงแก้วซึ่งไม่มีประโยชน์ในการเล่นดนตรีแต่ว่าได้หล่อได้หน้าตาเพราะว่าตอนนั้นเขากำลังเป็นแบบดาราไอ้เป็นแบบเริ่มถ่ายแบบแล้วก็ตอนนั้นยังใช้ผมจริงอยู่รอดอเด็กไทยปัจจุบันใช้วิกจริงนะวิกจริงแต่ว่าเขาแบบรู้สึกคือผมก็จะดูแปลกมากไม่เขาจะแบบก็เหมือนดูจะไล่ผมประหลาดๆไงแต่ว่าผมก็เลยเธอเข้าไปถ้าเข้าไปบริษัทที่ดีกว่านี้น่าจะโอเคนี่รู้ลึกรู้จริงไหมไม่ใช่บริษัทเพลงแต่เป็นบริษัทอีกแบบส่วนเซ็นแฮร์เซ็นเตอร์ชุดนี้ก็ทุกคนก็เริ่มมีคุณโอมชาตรีก็เริ่มไปเริ่มงานกับ
กับพี่เต๋อละเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มยุ่งละก็เพราะนั้นก็เลยหลังจากชุดนี้เนี่ยก็หายไปหลายปีแล้วมาออกชุดสุดท้ายที่ชื่อว่าชุด10นาฬิกานะครับชุด10นาฬิกาเนี่ยใจตรงกันเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรวะแล้วก็คุณชาตรีใช่เหรอพีรสันคุณเสนีแล้วก็ไปรวมกับไปช่วยทำดนตรีให้เฉลียงนะครับแล้วก็ออกรอบ10นาฬิกามา10นาฬิกานี่ก็จะเดินดนตรีอยู่เท่ากับชุดครั้งนี้กับพี่กับน้องแล้วก็ในรอนคอนเสิร์ตก็จะเอาโรเบิร์ตดีล่ามาเล่นด้วยชุดนี้จะมีเพลงดังๆเปิดตัวด้วยเสียเวลาเปล่าเป็นเพลงเร็วนะครับเพลงร็อกแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีเพลงเนี้ยที่กับป๊อปกำลังเล่นอยู่คือเห็นใจกันหน่อยเป็นป๊อปร็อกเห็นใจกันหน่อยฉันคอยเธออยู่คิดดูยิ่งเศร้าก็ใจยังรับรู้ฉันยอมรับผิดขอเพียงเธออยู่ดูแลหัวใจไม่ขอมากเกินไปเศร้าก็ใจยังคิดถึงแม้ในยามหลับแม้ในยามตื่นรอเธอหวนคืนแค่นี้คงเข้าใจโปรดตอบไมตรีเพียงเห็นใจกันบ้างยอมเธอทุกทางยอมรำลานี้ไปสุดแต่ใจเธอจะเห็นดีเพียงใดคิดแล้วน้อยใจทุกทีชุดนี้นะครับก็จะมีเพลงหลายๆเพลงซึ่งมีอิทธิพลจากเพลงฝรั่งอย่างเช่นเพลง5893375นะครับสมัยก่อนไม่มี02พอถ้าเผื่อตั้งยุคนี้ต้องเป็น02589ครับก็ลองโทรที่เบอร์ใครวะอยากรู้จริงเบอร์นี้โทรไหนวะเข้าใจเป็นเบอร์นี้ทัศน์โทรก็เหมือนถ้าเบอร์ใครเคยดูไอ้หนังเรื่องอะไรนะที่มีเบอร์โทรศัพท์อ๋อสีแพร่งไงที่เบอร์โทรศัพท์ใครดูสีแพร่งแล้วก็มีคนที่โทรมาที่เป็นผีอยู่ในโทรศัพท์แล้วให้คนโทรไปอ่ะก็จะเป็นคือทางลงก็จะในทางที่ค่ายก็จะเล่นก็โดยมีเสียงคนผู้ชายคนนั้นรับด้วยเป็นเสียงเทปก็มี5853375นี่ได้อิทธิพลมาจากมิสเตอร์เทเลโฟนแมนของ New Edition ซึ่งถ้าเผื่อใครไปฟังดูก็จะค่อนข้างคล้ายกันมากไม่ใช่นั่นอันนั้นมันคือ so stop ตอนนี้ต้องมีมิสเตอร์โฟนแมนนั่นมัน Mr. Telephone Man stop แล้วก็จะเอายังไงเนี่ยก็จะใช้เป็นจังหวะดนตรีของโซโบราณซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเพลง Heartbeat ของวงแวมนะครับลองคิดดูเป็นเพลงที่เพราะอีกแล้วของคุณเสนีชัดวิชัยคุณเปิดร้องลองคิดดูให้ดีซึ่งไม่ใช่เพลงนี้เพลงนี้ของไม่อินพอร์ตอันนี้จะร้องแล้วก็มีเพลงนี้จะลองคิดดูแม้ว่าเธออยากไม่ใช่ลองคิดดูไม่ใช่อันนี้ของใครนะวิยดาวิยดาแต่นี้จะร้องเดี๋ยวลองคิดดูเดี๋ยวลองคิดดูให้ดีอันนี้ของวิยดาอุมาลินไม่ของนี้แหละของเปิร์ดนี่แหละแล้วก็เพราะเธอหรือเปล่าเป็นเพลงโด่งดังอีกเพลงนึงมิวสิกวิดีโอพระเอกของมิวสิกวิดีโอเนี่ยเป็นปัจจุบันเป็นสจ๊วตการบินไทยนะครับพูดจริงไปหาดูได้คุณทักษิณต้องแต่งไม่ใช่คนที่เคยอยู่เคยทุกข์เคยอะไรนะเคยรักเคียงข้างเคยจริงใจให้ทุกอย่างคนที่เคยบอกคนที่เคยฝากเคยรักกันมาแล้วมาจากกันไปเป็นความทรงจำความผูกพันยังคงย้ำเตือนอยู่ความจริงในใจก็รู้ว่าคงไม่อาจลืมคนเคยดูแลเคยห่วงใยเป็นเพียงแค่วันก่อนยังคงอาวรเฝ้าคิดถึงคนที่ห่างไกลเพราะเธอหรือเปล่าก่อนไม่เคยเหงาเพราะเธอหรือใครก่อนไม่เคยรู้
บแบบหนังผีเสียงแหลมไอตอนช่วงกลางนี่มีเป็นพวกเครื่องสายจริงๆไม่ใช่เป็นแค่คีย์บอร์ดเขาเล่นไลน์อาร์เพจิโอคือมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เพราะเธอหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนพระเอกคือคุณธนาคารเผ่าจินดาคุณแบงค์ธนาคารเผ่าจินดาแต่ว่าไม่ยมจินดานะเผ่าเผ่าไม่รู้จักแต่เขาเป็นนายแบบตอนนั้นเป็นนายแบบใช่ไหมเป็นนายแบบดังมากเป็นแฟนกับคาร่าคาร่าพลศิษฐ์ใช่แต่มีคนเคยถามผมบอกว่านี่คุณรู้จักคุณคาร่าไหมรู้จักแต่เป็นคาร่านามสกุลโอเกะคาร่ามันเป็นคนนี่เหรอพี่เป็นชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นลูกครึ่งญี่ปุ่นฝรั่งกับญี่ปุ่นคาร่านำคนโอเกะคาร่าโอเกะแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายที่ทำให้ Innocent ได้มารวมกันที่เราเห็นก็เล่นคอนเสิร์ตเยอะมากแล้วก็พอคอนเสิร์ตก็จบกลับไปโอ้วันพูดดูนันเน็กป่ะนันเน็กเล่ามันไอ้ตลกมากเลยที่บอกคนไทยชอบขี้ประชดน่ะรู้ป่ะช่วงแรกตอนไหนดูแต่อะไรนะก็บอกว่าเนี่ยเขาน้าเล็กไปทักเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยทำไมหน้าตาเศร้าจังเลยเขาบอกว่าเมื่อสองสามวันก่อนพ่อเสียมันบอกว่าอุ้ยนี่บอกขอโทษไม่แน่ใจมึงขอโทษกูทำไมมึงทำพ่อกูตายฟังอ่ะฟังนะเป็นใครเทปเดียวกับที่ตาเสร็จแล้วเสร็จแล้วหลุดหรือเปล่าเนี่ยเสร็จแล้วก็บอกว่างั้นพี่แบบงั้นผมไม่ใช่ที่ว่าอย่างนั้นพี่แต่ว่าพี่พ่อพี่ไปสบายแล้วอ๋อมึงว่าพ่อกูไปสบายให้พ่อกูไปด้วยสิแบบอะไรเนี่ยอ้าวเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเข้าก็แกหลังนั้นปุ๊บทุกคนก็แยกย้ายกันไปคุณโอมชาตรีนี่ก็เป็นคนที่โด่งดังที่สุดในทุกคนนะครับก็ผมจะเล่าประวัติคุณโอมชาตรีสักนิดนึงว่าคุณโอมชาตรีนี่มีผลงานให้เลยให้กับวงการเพลงไทยบ้างก็ไปทำงานกับพี่เต๋อในแกรมมี่นะครับซึ่งในตอนนั้นพี่เต๋อนี่จะมีทีมชุดแรกของเขาเนี่ยในการทำเพลงให้ตั้งแต่ชุดแรกของแกรมมี่คือชุดแพทย์หญิงพันธิวาเสวตาใสนะครับแล้วก็หลังนั้นปุ๊บก็จะมาทำทิติมาสุตสุนทรนะครับซึ่งคุณแหวนไม่ใช่แหวนนะนี่อะไรจากก้อนเมฆวะมือเรามีนิ้วเท้าที่ยาวสั้นไม่เท่ากันนิ้วเท้าอะไรล่ะแต่จริงเราอะเสียงคีย์แหวนเลยนะนิ้วเท้าอะไรไม่มือคนเรามีนิ้วที่ยาวสั้นเท่ากันนิ้วเท้านี่มันงงว่าทำไมมือต้องมีนิ้วเท้าก็เหมือนกับของพี่อะพวกสวรรค์เลยนี่ยังดีกว่าไม่แต่ว่าคุณโอมนี่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตปึ๊กในปี2229ซึ่งตอนที่ดาวหัวหมากไงที่ดาวหัวหมากเท่านั้นชุดปึ๊กนี่ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมสุดยอดเพราะชุดนั้นคือชุดกลุ่มทีมทำเพลงชุดแรกของพี่เต๋อไงแล้วก็ตอนนั้นปี29คือชุดที่ออกครั้งนี้กับพี่กับน้องพอดีแต่หลายคนคงไม่รู้นะว่าคุณติ๊กชิโร่เนี่ยในอดีตเป็นมือกลองที่ยอดฝีมือมากใช่เพราะเมื่อก่อนคุณติ๊กชิโร่เนี่ยเคยออกเทปชื่อวงคนชุดขาวคนชุดขาวคือวง Celebration นะครับซึ่งมีเพลงเย็นสายลมพัดเย็นหัวใจฉันเต้นเมื่อได้เห็นหน้าเธอเรื่องร้องโดยติ๊กชิโร่แล้วก็มีอีกหลายๆเพลงในชุดตะวันยังคงส่องแสงจะสิ้นดูแรงสิ้นบ้างจะได้จะได้ของติ๊กชิโร่โอ้โหหาเซลแมนเนี่ยนะเอาขึ้นเลยเมื่อตะวันยังคงส่องแสงแล้วจะสิ้นดูแรงสิ้นบ้างจะได้จะได้แต่น้องตัวเองไม่ยั้งเพลงใครแม้ใครไม่สนใจสุขมันแต่นมตัวเองยิงความหวังยังมีวันนี้ไม่มีใครมีอะไรวันนี้เป็นของเราจืด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 หากเมื่อวานซึมซมวันนี้ก็ชื่นชมได้หากเมื่อวานทุกข์สมวันนี้จะสุขสมใหญ่สุขทุกวันไหวก็หวังที่ใจจะทนชุดแกมมี่ทีมทำเพลงแกมมี่ชุดแรกนะครับของคุณพี่เต๋อนี่ก็จะมีพี่โอมชาตรีแล้วก็ยังมีพี่ป้อมอัศนีนะครับพี่ป้อมอัศนีก็จะไปทำโปรดิวซ์ให้กับธเนศวรากุลเกาะชุดแรกด้วยชุดแดนซีวิไลไปอัดที่อังกฤษตอนนั้นอัดที่อังกฤษแล้วก็มีคุณจตุรนเอมส์บุตรนะครับมีคุณไพฑูรย์วาทยากรเป็นเบสนะครับแล้วก็มีคุณกฤตโชคที่พัฒนาพี่จอร์ดนะเขตอรันเลิศพี่พัฒน์ซึ่งปัจจุบันได้ไปคุยกับรากมะม่วงแล้วเรียบร้อย แล้วก็พี่ดีนิติพงศ์นะครับพวกนี้ก็นั่นมาพี่โอมพี่ดีนิติพงศ์นี่คือแต่งเพลงให้คุณเต๋อหมดเลยเหรอไม่หมดก็คือแต่งเยอะแต่ว่านำปากกาแกเยอะมากบางหน้าท่าเรือมั่งท่าเตียนอะไรนะสีทาราสดอะไรเนี่ยแกนำคุณชื่อแกเยอะผมจะเล่าให้ฟังว่าคุณโอมชาตรีนี่แต่งเพลงอะไรที่ให้พวกเรารู้จักกันบ้างนะครับก็จะมีเช่นเพลงสามนุ่มสามมุมคนละมุมเดียวกันตะกายดาว
อยากจะเป็นคนสบายเป็นอะไรดีๆสักอย่างเอาคนโอ้โหเอาคนได้เหรอจะเงินไปเดินคนนี้ที่อ๋อนี่เหมือนกันด้วยแต่แล้วก็สักวันต้องได้ดีของเพลงประกอบเรื่องเพื่อเธอถ้าเป็นของพี่แจ้ก็ร้องโอ้ยนิดหนึ่งคอไม่ใช่โอ้ยพี่แจ้แต่งโอ้ยพี่แจ้แต่งโอ้ยพี่แจ้แต่งชอบมากเพลงนี้แต่นิดหนึ่งพอพี่โอมแต่งพี่โอมแต่งให้ชุดเทวดาเดินดินของพี่แจ้ไงใช่อยากเด่นไม่เอานิดหนึ่งพอดินิดหนึ่งมันขึ้นยังไงนะมันร้องกันนะพี่ฮะเอาโอ้ยๆดีกว่าเอานิดหนึ่งพอลองนิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยนิดหนึ่งพอดิฉันค้นคว้าหาคำตอบนี่นิดหนึ่งพออ๋ออันนี้เหรอก็อะไรเหตุใดถึงไม่ลืมเธอสักทีหรือฉันรอให้เธอบอกฉันเป็นส่วนเกินที่บังเอิญผ่านมาแล้วทำให้เธอกับเขาวุ่นเธอจะร้ายเพียงใดอดทนไว้เข้าใจโดยดีเรื่องไม่มียังพักดีโดยไม่รู้เปลี่ยนแปลงอยากจะแรงให้เธอเป็นที่ปลายในดวงใจของเธอให้กับฉันในกับฉันได้ยืนรบร้างเยือกเย็นเดียวได้พี่โอมแต่งแล้วก็อัศนีวสันต์ก็แต่งหลายเพลงเช่นเพลงคงเดิมของพี่โต๊ะนะครับเพลงแทนคำนั้นของพี่โต๊ะอยากจะมีคำพูดสักคำประมาณแล้วก็เพลงลงเอยนะครับเพลงของชิคาโก้ไอ้บางอย่างที่ได้อิทธิพลมาจากวงชิคาโก้เลยเพลงนี้จริงมันชื่อเพลงลงเอยเป็นเพลงที่ลงตัวมากมันคือเพลง Angel Harlem ของ YouTube ลองทั้งบีอยากกลับคืนคำใช่โอเคแล้วก็พี่เบิร์ดนี่ร้องขอบใจจริงๆขอบใจจริงๆดังมากThank you very much แล้วก็มีจับมือกันไว้เตอร์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 อันนี้เหรออันนี้ถือว่าแล้วก็ร้องเพลงนี้ผมสามารถต้องอยากวีดีโอแล้วผมสามารถทำท่าได้หมอกจังๆและคนร้ายทำท่าได้ทุกทีต้องทำมือใส่ไมค์อันนี้ผมมีกล้องว่าจะเป็นอย่างหมอกหรือควันชุดไหนชุดแมงมุมแมลงเนี่ยแมลงมุมแมลงมุมแมลงมุมแมลงแมงกู้กัดแมงมุมแมงมุมแมงมุมก็ยุ่งหัวใจไม่คู่กัดคู่กัดชุดนี้ก็ดังบุมแมลงคู่กัดเนี่ยเป็นฝีมือคุณชาตรีไหมใช่คู่กัดไงบอกเลยควันคู่กัดแล้วก็แต่งเพลงก่อนหน้านี้ชุดแต่งเพลงเหมือนเป็นคนอื่นด้วยเธอจะอยู่โอ๊ยชุดนี้ของชาตรีแต่งเหรอใช่เธอจะก็เมื่อก่อนเวลาผมซื้อเทปแกมมี่มาผมต้องเปิดปกมาดูว่าใครแต่งถ้าเป็นทาตีฟังก่อนไม่ใช่นั่นคนละเพลงกันไม่ใช่นั่นตอนคนละเพลงไม่เหมือนเป็นคนอื่นคือเธอจะอยู่ที่ไหน T A L A เธอจะอยู่ที่ไหนฉันนั้นไม่เคยห่างเธอจะทุกข์จะผิดจะพลั้งฉันยังคอยห่วงใยแล้วพี่โอมก็แต่งเพลงคู่กัดดังแล้วก็เลยแต่งชุดมาเป็นพี่ขี้หนูเป็นกลืนล้อเลียนกับคู่กัดอีกทีนึงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคนดีสิ่งที่เธอทำอยู่สิ่งที่ฉันยังคอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห่วงใยเหนื่อยไหมกับที่ต้องร้องเธอปากใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลยแล้วก็สัญญาต้องสัญญาซึ่งเอาเพลงของ After 7มานะครับชื่อเพลง Till You Do Me Right เอาเข้าเอ้ยเอาเพลงมาหมายความว่าไงคะเอาคำนองมาไม่ใช่ทำคือก๊อปมาเลยคือก๊อปมาเปลี่ยนคำนองนิดหน่อยแต่ว่าโครงเหมือนกันเดะเมื่อก่อนคนไทยชอบทำอย่างนี้ไงถ้าเปิดแล้วเปิดสัญญาต้องเป็นสัญญาก็ต้องไปเปิดเพลงเนี่ย Till You Do Me Right ของAfter 6 After 7 มาเล่นก็จะใกล้ๆกันใจเย็นๆใจเย็นๆสัญญาต้องเป็นสัญญาลองได้ป่ะสัญญาต้องเป็นสัญญาสัญญาว่าต้องมาพี่โอมก็ทำให้นูโวด้วยชื่อเป็นเอาของ Rock Set มาเพลงสัญชาตญาณบอก
ัวชัวตาก็ชักเบลอเป็นแผลไปใจก็ชักเบลอมันเริ่มเพ้อพี่โกนเห็นใจมากกับใครมันไม่เกิดเห็นใจมากกับใครมันก็เฉยเฉยรักมันเจอกับเธอมันก็เกิดมันเหมือนจะมีระเบิดอยู่ภายใจถ้าเกิดเราร้องทุกเพลงเนี่ยช่วยนำผมจะได้ต่อไปเรื่อยๆก็ได้เดี๋ยวจ่ายโอทีโปรดิวเซอร์จ่ายโอทีโปรดิวเซอร์ไม่ให้คนทราบเผื่อจะได้รู้ก็อย่างเช่นเพลงสุดๆไปเลยของอุนูโวก็ร้องก็ทำตั้มสมประสงค์ก็มีจนกว่าเธอก็เจอมาแล้วพี่หนกถึงมีฮู้เลยดูกล้องเดี๋ยวให้สูงไปเลยก็เพลงคนได้ทุกทีนะครับหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วแล้วก็ที่เก่าที่ฉันยืนต่อจากวันนี้สิ่งที่เคยฝันเรื่องราวที่ผ่านมานั้นบิลลี่โอแกนเนตเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเอามาอะไรก็แล้วก็ไมโครก็มีเอาไปเลยเอาไปเลยส้มหล่นคิดแล้วคิดแล้วปื้นคิดแล้วปื้นแทบยิงไม่หลบเอาต่อไปยิงไม่หลบตอนนี้ตอนมาอยู่แกมมี่ก็พี่อมก็ทำให้ทำใจลำบากคราวนี้ทำใจลำบากเหลือเกินตอนนี้เวลาคุณทำชุดนี้เป็นชุดที่แบบที่มีเรือชุดนี้ชุดที่มีเรือแล้วก็มีชุดนี้แบบโลมากเลยแล้วก็มีชุดถัดมาก็ช้องเพลงซ้ำเติมที่ซ้ำเติมเรื่องเดิมที่เคยเจ็บอย่างนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเปลี่ยนได้เดี๋ยวไม่จบที่แหวนทุติมาก็จะมีอาจจะเป็นคนนี้อาจจะเป็นคนนี้ที่ได้เติมคิดเจ็บมาเท่าไหร่ก่อนและทุกทีอะไรเหรอไม่ใช่จะนานเท่าไหร่เดือดเดือดเดือดเกือบจนน้ำตาแล้วอันไหลไปกันใหม่นี่ก็จะมีอยากจะร้องให้ร้องอยากจะร้องอ๋อไปนี่เหรอสุดฤทธิ์สุดเดชสุดฤทธิ์ได้แจ้งสุดคิดคิดแล้วแค้นสุดคิดสุดฤทธิ์สุดเดชว่าทำไมต้องทำร้ายกันแล้วก็พี่โอมเนี่ยเริ่มเป็นโปรดิวเซอร์เต็มอัลบั้มเนี่ยชุดแรกคือชุดคริสติน่าชุดแรกโอ้โหเป็นคนคิดท่าเต้นให้คริสติน่าไม่ใช่แต่ในแต่งพี่อมก็แต่งเพลงพลิกล็อกเนี่ยทำให้พลิกล็อกเนี่ยโด่งดังมากพลิกล็อกพี่อมก็ได้อิทธิพลมาจากลิซ่ากับเขาแจมที่มีชื่อเพลงว่า Lost in Motion แล้วก็แดนเซอร์ในชุดในเพลงพลิกล็อกถ้าเกิดการดูมิวสิกวิดีโอก็จะพบว่าพี่เอ็กไฮแจ็คมาเต้นเป็นตัวประกอบไปก่อนก็เหมือนกับพี่เพนพักสิริกุลพี่ต่ายแดนเซอร์ในเพลงของเขาเนี่ยก็คือไฮแจ็คอีก2คนที่เหลือคือผีกับเจนผีกับเจนแล้วไปรวมเป็นไฮแจ็คเพราะไฮแจ็คเขาตั้งมาจากวงที่เป็นแดนเซอร์มาก่อนแล้วก็มีเพลงที่มีการถกเถียงกันในเรื่องการอ่านออกเสียงประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์พี่โอ๊ตก็แต่งเพลงประวัติศาสตร์นะครับก็แต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยคือให้คนอื่นแต่งพี่โอ๊ตไม่ทำเป็นทำนองแล้วเนื้อเพลงมันให้มันได้ลงโน้ตไงมันต้องเป็นประวัติศาสตร์มันไม่เป็นรุ่นใหม่ ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์จะไปด้วยกันนะไปก็ไปด้วยกันพี่อมก็แต่งอยากให้รู้เหลือเกินว่าฉันเสียใจจับมัดไว้อุ่นใจพี่อมก็แต่งนะครับอุ่นใจของใครพี่ของตีนาไงอ๋ออุ่นใจอ๋ออุ่นใจอุ่นใจไว้แล้วไปด้วยกันเพลงนี้แหละอ๋อเหรออ๋อเจก็จะมีกองไว้เก็บมาไม่เคยดูแลหัวใจแล้วก็ดังที่สุดของเจคือขาดใจซึ่งมีท่าเต้นสุดยอดพี่โอพี่อมก็แต่งนี่เป็นวิดีโอทำขาดใจขาดใจขาดใจต้องรูดมาอย่างนี้แล้วนี่ทั้งเป็นทั้งผืดทุกคนเป็นทั้งผืดหมดแล้วก็แววตาทั้งเธอบอกท่าต้องมีท่ามีสิ่งวิดีโอนี่แววตาไม่แววตาต้องอย่างนี้เป็นดาราหน้าตาต้องดูบ้างนะมันขึ้นไงขึ้นยังไงเวลาแววตาหน้าตาไม่ใช่ท่าไม่มีมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยนางเอกมิวสิกวิดีโอคือเจนนิเฟอร์โปลิตานนท์ด้วยนะอ๋อ
ซึ่งทำให้น้องเขาโด่งดังตามแล้วก็ใครพี่พระเอกคอยเจนี่แหละคอยเจคอยเจนั่งนึกอยู่ใครวะต๊อกสุภกรแล้วก็ชาลีใช่ป่ะแล้วก็คุณมอริสเคที่เป็นแดนเซอร์ไม่มันจะไม่มาพร้อมกันมอริสเคกับชาลีเนี่ยมาชุดแรกหลังนั้นจะเป็นดังนั้นจะเป็นชุดที่สองที่จะเป็นแฮมแล้วก็เป็นป๊อปร้อยแปดพันเก้าที่มีคาใจไม่เพลงนี้ไม่ได้แต่งเพลงนี้ไม่ได้แต่งอยากให้รู้ว่าเหงาซึ่งกีตาร์โซโล่ในเพลงอยากรู้ว่าเหงาเนี่ยจะเล่นโดยพี่โจโนโวเจ็บไปเจ็บมาเจ็บไปอ่ะอยู่กับเธอแล้วเหนื่อยกับความเลื่อยเปื่อยกับรักที่ลังเลหนึ่งจะเอาสองแตกออกเป็นสามใจมันช้ำจนจำเจ็บเจ็บจนชินมันกินในหัวใจเลือกเข้าไปก่อนใจลงทุกทีเจ็บจนใจล้ามาเป็นปีเป็นเซเว่นหมดเลยนะจนเพลงนี้เป็นเซเว่นเยอะหมดเลยต่อไปเซเว่นหมดก็แล้วต่ออินคาก็แต่งเพลงมาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอยอย่างไรไม่ต้องรอให้จบเกมและชุด2พี่อมก็แต่งเพลงหมดแล้วหมดเลยมันหมดเวลาแล้วเหรอไม่ใช่เขาตรงไอ้นี่ไม่ใช่ห้องซ้อมไม่ใช่นึกว่าทั้งนึกว่าที่ดูอีกแผนนึงที่ห้องเขามาบอกว่าจะต่อไหมจะต่อไหมจะต่อชั่วโมงไหมจะต่อชั่วโมงไหมเรียกเด็กขึ้นมาแล้วต่อชั่วโมงไหมกำลังแต่งตัวอยู่เมื่อกี้แบบได้ฟิลเลยนะเราทำอะไรเกินเวลาเสียงเหมือนเลยแล้วก็มีหมดแล้วหมดเลยใจที่เคยให้กันเราหาคอร์ดไม่เจอผ่านไป UST ก็ทำ UST นี่แหละเพื่อน UST สาวรักก็แค่เสียใจไม่พอ UST น้องๆรุ่นวิทย์นี่รู้จักไหมเป็นวงบอยแบนด์ที่ดังมากในเมืองไทยแล้วตอนนี้นักร้องก็กลายเป็นดาราเป็นกระเทยไปแล้วเนี่ยเป็นกระเทยบ้างเป็นดาราบ้างเป็นตุ๊กเก๋บ้างใช่เป็นโปรดิวเซอร์โปรดวิยดากรมละกูลเพลงเดียวได้กับเราอยู่คนเดียวเดียวจะหาไปโฟแล้วก็พี่อมก็มาโปรดิวซ์ให้กับ Why Not 7ชุดแรกก็เลยทำเพลงคิดแล้วช้ำเจ็บปวดไม่ใช่นี่หว่าเพลงทิ้งรักลงแม่น้ำทิ้งรักลงแม่น้ำร้องไงทั้งทิ้งไม่ใช่เพราะรักแล้วช้ำมันทำลายต้องทำเสียงสักๆทำลายจิตใจเราเป็นตาแล้วพี่อมก็มาทำพี่อมก็มาช่วยทำให้สุนิตาด้วยฉันได้จำเธอแบบนี้วงฟลายก็จะมีไม่ต้องบอกเพลงบินเกลียดคนขี้ฉาแอมดาก็จะเป็นที่ทุกคนชื่นชอบมากคือเพลงอาจจะรักว่ารักมากมายอาจจะสงสัยผู้ชายคนนี้คือเพลงเพื่อเธอตลอดไปซึ่งโด่งดังมากใครส่วนใหญ่ยุคนั้นถ้ามีการแต่งงานเพลงนี้จะต้องเล่นอยู่ในงานแต่งงานเสมอไม่ใช่รักทรพจน์หรอวะแล้วพี่อมก็มาโปรดิวซ์ให้กับปีเตอร์คอฟเดอะเรนเดลชุดแรกที่มีไฟเจ้าทูอยู่ไหนเจ้าทูอยู่ไหนแล้วก็แต่งเพลงเพลงชายคนหนึ่งเพลงเอชายคนหนึ่งเดิน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 ไม่ต้องอ๋อโอเคแต่ว่าปีเตอร์คอฟนี่แบบว่าลิ้นขับปากจริงต่อคะอะไรนะฮะแบบร้องเพลงแล้วลิ้นขับปากจริงป่ะคะไม่ลิ้นใหญ่มากเขาเป็นคนบอกเองแหละเออไม่ต้องกังวลก็เหมือนไม่ปีเตอร์คอฟไม่ปีเตอร์คอฟเนี่ยถ้าเปิดลิ้นขับปากเนี่ยจะเป็นคนที่สองในวงการบันเทิงจริงหรอที่มาร้องเพลงลิ้นขับปากคนแรกที่ร้องเพลงลิ้นขับปากเนี่ยคนนั้นชื่อว่าต้อมเรนโบว์สมชายเข็มกัดอ๋อสมชายเข็มกัดอ๋อสะใจไหมคนเป่งตัวความจำความเสียใจเดี๋ยวพี่เต๋าจำหน้าได้นี่ไงเต้นแค่นี้เต้นแค่บอบไปก่อนชุดเต๋าหัวจบสังเกตดูเวลาสัมตีเต๋าให้สัมภาษณ์หลังๆเนี่ยดูแบบจะให้นายคนเดียวผมไม่คนเดียวนะผมเป็นคนดีมากๆลิ้นแม่งใหญ่ทิพย์แล้วก็พี่อมก็มาทำมิสเตอร์ทีมจะชอบมาลีเด้อเฮ้ยใจหายไปเลยนี่ไม่ใช่พี่อมเหรอไม่ใช่ไม่มั้งไม่รู้น่าจะไม่ใช่แล้วพี่อมก็มาช่วยทำจั๊กชวินตอนนี้ไปอยู่กับอาร์พีจีออกจากแคมมี่มาอยู่กับตอนนี้พี่เพราะอาร์พีจีเป็นเบอร์แรกของอาร์พีจีนี่ก็คือเป็นตอนนั้นเป็นค่ายลูกของแคมมี่ก็คือเลวัตพุทธินันท์โปรดิวเซอร์กรุ๊ป
ย่อเป็น RPG ปามี่ใช่ปามี่สเตย์จาดำจาดำไม่ใช่สเตย์สเตย์ร้องไงสเตย์เฮ้ยใช่เนื้อไทยสเตย์ร้องไงเนื้ออะไรนะเนี่ยไปกันใหญ่ละเอาเถอะต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงพี่อมก็ทำ W ด้วยนะครับเอามาแล้วมาผมชอบ W เออพี่อมเอาตอนนี้พี่ขออีกคนหนึ่งมีพี่เปิร์ดเสนีพี่เสนีฉัตรวิชัยนี่ก็ทำให้หลายคนนะครับอ้าวแต่ว่าเขาไปมีสวนมีทำเขาทำธุรกิจไงเขาปัจจุบันตำแหน่งของเขาคือ Managing Director NP Corporation Lake Hill and Resort จังหวัดสระแก้วและสวนเกษตรจันเจริญจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายพลตรีสนั่นขจรประสาทพลเอกเชษฐาฐานะจรูญใหญ่มีเรื่องกับพี่เปิ้ลนะว้าเพราะว่าที่สำคัญของเขาคือว่าเขาเนี่ยไปช่วยการทำงานกับร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงด้วยที่ทำดูแลของพี่เปิ้ลของผมได้อย่างดีไม่ให้ใครไม่ให้ไอ้เปิ้ลนั่นมาเอ๊หรือว่าพี่เปิ้ลคนเดียวเปิ้ลหรือพี่เปิ้ลนี่เป็นคนยิงเอ๊ะเปิ้ลเดียวกันเปล่าเนี่ยแล้วก็พี่เปิร์ดก็เริ่มแต่งทำนองเพลงดนตรีเพลงแรกชื่อเพลงสายเกินรักในชุดครั้งนี้กับพี่กับน้องนะครับแล้วตอนหลังก็รู้จักพี่จิกประพาสก็เลยมาทำแบ็กอัพให้กับวงเฉลียงซึ่งวงที่แบ็กอัพเฉลียงชื่อวงช่างทาสีเราเล่นด้วยแล้วก็ทำโปรดิวเซอร์ครั้งแรกคือหนุ่มเสกชุดแรกนะครับซึ่งแต่งเพลงเป็นหนังต้นไม้พวกแนวทำเพลงพวกนี้แต่ว่าช่วยกับพี่จิกทำอัลบั้มชุดนี้นะครับแล้วก็ทำเพลงหนึ่งอัลบั้มหนึ่งในหลายของนางสนาช้างเสวยทุกคนมีดึงในดึงในทุกจนไปแล้วอยากจะบอกเลยเราเนี่ยไปเข้าคัดเลือกเสียงเราเนี่ยจากอังคณาช้างเสวยเอาไปปิดซูซีกันเลยเหรอ10กว่าคนน่ะเข้าไปที่ห้องอัดเออแล้วคนนี้เข้าไปด้วยแต่เขาได้อ๋อแต่หน้าคล้ายเลยนะอะไรไม่คล้ายอ๋อไม่คล้ายเหรอแล้วก็พี่ปื๊ดก็แต่งเพลงทนได้ทนไปคนเจ้าน้ำตาของออโตบานทนได้ทนไปมองอย่ามองฉันตอนร้องไห้กลัวน้ำตาจะทำให้เธอเศร้าใจเตรียมใจของเธอไว้ให้เธอเอาเธอไปให้ทนที่เขาต้องการครอบครองใจเธอทั้งใจหยุดแล้วแกไปทำหยุดเดี๋ยวไม่จบมันมีไม้บัตรแล้วมีทำสาวสาวชุดว้าวด้วยอ๋อสาวสาวชุดว้าวนี่เป็นชุดที่เพลงเพราะมากเลยว้าวไม่ใช่ว้าวเพลงอะไรบ้างก็เพลงฮาน่าเลยเหรอไม่ใช่ไม่ฮาน่าก่อนหน้านี้ว้าวเนี่ยก็ไม่ใช่สาวสาวชุดว้าวนี่เพลงแค่เธอลืมฉันไปร้องว่าฉันสุดเหงาและเศร้าใจเพราะใครทำเจ็บสุดทนโอ้คืนนี้แสนมืดมนเพราะคนสิ้นไรหนทางเอามันไปแล้วก็ทำชวาชวังกุมรู้ชุดไหนบุพพาธรรมบุตรด้วยทำอัลบั้มนันทิดาแก้วบัวสายแล้วก็ทำอัลบั้มตัวเอง P Project ที่เอา cover ของ Innocent กับ Haida ซึ่งผมมีซีดีชุดนี้ด้วยแล้วก็ทำโอ้ยเพลงไรเตอร์รายการอีกมาตามนัดพิกล็อกทุกการเหนือเมฆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ทำเพลงโฆษณาไทยเดมารูสวิปอะไรพวกนี้เยอะแยะหมดเลยนะครับปัจจุบันก็เนี่ยทำกิจการส่วนตัวส่วนพี่ทำอะไรก็ไม่รู้แยกพี่เพียรสันจวดทรายนี่ทำเคยออกอัลบั้มชุดหนึ่งมาชื่อชุด Together ซึ่งตอนชุดนั้นก็จะมีฟอร์ดมีพองมีสายชนมาด้วยร้องกันด้วยนะครับชุดนั้นมีเพลงพ่อๆหลายเพลงซึ่งผมมีซีดีแต่คุณพีรสันตอนนี้มาทำเพลงเด็กเยอะค่ะเพราะว่าโคกับนานิดเพิ่งน้อยอยู่สม่ำเสมอนานิดตอนนี้ต้องเป็นใหญ่นิดเลยเด็ดเพราะเป็นนานิดสมัยเราประมาณนั้นค่ะเรียกนานนะครับเพราะนั้นก็ Innocent เนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์บทหนึ่งของวงการดนตรีเพลงไทยซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มีอิทธิพลกับทุกๆคนหลายๆคนอย่างเช่นศิลปินดังๆปัจจุบันเนี่ยหลายคนเช่นอย่างที่บอกก็คือคุณบอยก็มีอิทธิพลจาก Innocent ส่วนพี่โอมก็ยังคอนทริบิวต์อัลบั้มหมายถึงในวงการดนตรีอีกอย่างเช่นมาทำมิวสิกดีเรคเตอร์ให้กับ AF นะครับเปิดอัลบั้มค่ายเพลง Craftman Record นะครับมาทำอัลบั้ม Tribute to Butterfly ด้วยแล้วก็สร้างบุคลากรใหญ่ๆอย่างเช่นวงคุณก๊อฟไมค์ Why Not 7เนี่ยซึ่งปัจจุบันก็เป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่พี่อมก็ดันมาอย่างคุณจั๊กชวินจั๊กชวินจั๊กชวินพวกนี้ก็หลายๆอันนะครับเพราะนั้นก็คือผมว่า Innocent เนี่ยปัจจุบันถ้าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็น Legacy ก็คือทำให้เกิดมรดกทางดนตรีกับประเทศไทยอีกมากมายต้องขอขอบคุณวงนี้ไว้ด้วยนะครับในความรู้สึกแต่ยุคที่เป็นยุคที่ดังที่สุดของ Innocent เนี่ยเซนก็ไม่ใช่วงที่อยู่อันดับต้นๆของบ้านเราในแง่ความดังนะในแง่ความเลื่อนใหม่ให้เราในแง่ความดัง
ว่าอย่างนั้นไหมเพราะว่าในยุคที่นินเซนดังที่สุดจะมีวงอื่นที่ดังกว่าเพียงแต่ว่าในระยะยาวด้วยคุณภาพมันเลยอยู่นานมากมันยังมีคนเปิดอยู่เรื่อยๆไม่จะเป็นซีดีวิทยุอะไรทั้งหลายช่วยกันเปิดใช่แล้วก็อ๋อลืมไปพี่โอมออกอัลบั้มปีที่แล้วชื่อ Into the Light ซึ่งได้รางวัลสีสันอวอร์ดด้วยนะครับแล้วก็มีเพลง Friend ซึ่งให้มาช่วยกันแต่งเนื้อซึ่งปัจจุบันผมยังไม่เคยได้ยินเนื้อเลยมีคนชนะไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้We're gonna live forever เนี่ยเหรอเฟมมันนั่นเฟมอันนี้เฟรนก็เป็นคนแต่งเนื้อไทยมาชนะของเบียร์สิงห์นะครับเพราะนั้นก็พี่โอมก็ยังปีใหม่เลยผมพอดีผมได้ไปดูเมื่อ2วันก่อนไปดูซ้อมก็พบว่าแกระดับเทพจริงอะไร Innocent Innocent ดนตรีนะครับด้วยอายุอะไรเงี้ยไม่ผมว่าแกคือเล่นสดยังสะสมมานานจนแบบคือมันบอกโหมันอธิบายไม่ได้ของพวกนี้มันอยู่ในเลือดไงปกติพวกเราเข้าห้องสอบนี่คือมันต้องแบบตั้งเสียงครึ่งชั่วโมงตะแนว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 แล้วก็จะว่าไม่มีคนโทรมาจะต่อเวลาไหมคือมันไม่ใช่เหรอก่อนจะอัดไม่หลับไม่นอนเนี่ยก็อู๊ดกับรัฐก๊อฟก็อยู่ข้างล่างเนี่ยแบบไอ้บรรดาเนี่ยช่าง2คนเนี่ยบางวิทย์กับเราเนี่ยก็มาตั้งอุปกรณ์ให้ก่อนที่ไม่ได้ปิ้นในนี้เพราะว่าโมเดลตั้งนี่อยู่ใช่ไหมคิดอยู่จะเป็นนี่จะกดเอ๊ะ22หน้าอะไร22หน้าเฮ้ยเมื่อกี้ใช้กระดาษขอโทษดิเมื่อกี้ใช้กระดาษนกมา22เห็นไหมว่าแล้วเสียงต้องแบนขึ้นมาอันนี้แอร์ก็เปิดกระดาษก็ใช้วันนี้เอาละครับเพราะนั้นก็คือนี่คือมีสตูดิโออัลบั้มแค่10อัลบั้มเนี่ยถึงเหรอถึงนะ9หรือ10นี่แหละน่าจะไม่รู้นับสิกระดาษ9ชุด9ชุดก็เหมือนกับพวกวงดังๆเมืองนอกนะแบบควีนก็แบบนี้แปดอัลบั้มเก้าอัลบั้มจบอัลบั้มนี้ก็แวมไพร์แผ่นเดียวครบหมดแวมไพร์แผ่นเดียวได้ MP3 แผ่นเดียวมีวงอื่นมาแทนมีวงอื่นมันเป็นประเทือง365ประเทือง366เลยมันผมก็เลยว่าถ้าเกิดใครไปดูคอนเสิร์ตเย็นนี้เนี่ยอาจจะได้ฟังเพลงดังในอดีตเช่นเพลงฮูดังรถม้าลำปางอะไรอย่างเงี้ยผมอยากฟังว่าอะไรเพลงฮูดังของเปิดมาอึ้งงูแหละเอาลืมร้องเพลงนี้ฝันและไฟจบเพลงนี้ได้ไหมซึ่งอยู่ในชุดครับพี่กับพี่น้องครับงั้นขอลาไม่หลับไม่นอนวันนี้นะครับด้วยผู้ฟังไปที่เพลงฝันและไฟเลยดีกว่าฝันและไฟอยากมีใครสักคนที่เปี่ยมล้นด้วยใจสื่อและใจพักดีจะมีบ้างไหมที่ใครยอมพลีมอบดวงใจรักและใจพักดีจะมีใครสักคนช่วยปลอบดวงใจที่ทุกข์ทนให้ใครมองมนให้ชีวิตใหม่จะมีใครสักคนคิดภาพบนทางที่มืดมนอย่าให้ใครนั้นเป็นคุณสู่มองความรักความอบอุ่นซึ้งใจจ้า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